น้อมกราบนมัสการหลวงปู่ด้วยความเคารพสุดบูชายิ่งค่ะน้อมกราบนมัสการท่านสมณะพระอคันตุกะและท่านสิกขมาสค่ะขอเจริญธรรมญาติพี่น้องที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดสดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รายการภาคค่ำนะคะในค่ำคืนนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองที่หลวงปู่ละสังขารค่ะรายการภาคค่ำวันนี้นะคะก็จะมีท่านสมณะท่านสิกขมาสเวียนกันขึ้นมาแสดงธรรมนะคะเป็นชื่อรายการอะไรคะพี่ยิ่งคะสำหรับรายการเย็นนี้นะคะขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิรักษ์โดยท่านสมณะพระอคันตุกะท่านสิกขมาสค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปโดยทางบุญนิยมทีวีก็จะถ่ายทอดสดตลอดทั้งงานค่ะค่ะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเราก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วว่าจะมีพิธีฌปนกิจหรือถวายเพลิงให้กับสรีระสังขารหลวงปู่ก็คือวันอังคารที่16เมษายนนี้นะคะหลายท่านก็อยากจะรู้ว่าจะเดินทางมายังไงมีที่ให้พักไหมนะคะเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจบุญนิยมทีวีนะคะให้เบอร์2ท่านไปก็คือเบอร์คุณอายนสิริแล้วก็เบอร์คุณอาศีลสนิทค่ะพี่ยิ่งคะปรากฏว่าพี่น้องเราโทรมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยค่ะบางท่าน4 ทุ่มก็ยังโทรมาหลายท่านก็โทรมาทั้งน้ำตานะคะคุณยายอายุ70แล้วบอกอยากมามากๆเลยจะมาได้ยังไงนะคะคุณอาศีลสนิทก็แจ้งไปว่าสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างนะคะทางเครื่องบินเอ่ยทางรถไฟเอ่ยทางรถทัวร์เอ่ยแต่ก็อย่างว่าช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์รถอาจจะเต็มตัวเครื่องบินอาจจะเต็มดังนั้นถ้าท่านใดจะเดินทางมาร่วมงานในวันที่16นี้นะคะก็โปรดแจ้งมาที่คุณอาศีลสนิทถ้าหากรถของท่านว่างพี่น้องเราก็จะได้มีการประสานกันให้เดินทางมาร่วมกันนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามาแล้วจะเข้าสู่ราชธานีอโศกได้ยังไงถ้าท่านมาน้อยคนท่านก็สามารถที่จะนั่งรถแท็กซี่เข้ามาได้เลยค่ะบอกว่ามาที่ราชธานีอโศกนะคะพี่น้องแท็กซี่ที่อยู่บริเวณนี้รู้จักหมดทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่ก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะเบอร์โทรค่ะพี่ยิ่งค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์081-331-5229นะคะเบอร์คุณอายนสิริค่ะและก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะ081-253-7677นะคะเบอร์คุณอาศีลสนิทค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีโอกาสได้ลองเปิดทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้เห็นพี่น้องญาติธรรมเริ่มมีการโพสต์นะคะว่าจะเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลานี้นะคะท่านใดอยู่บริเวณนั้นหรือว่าผ่านจังหวัดไหนสามารถติดรถมาร่วมงานได้แล้วก็มีหลายๆท่านก็เป็นจิตอาสาว่าท่านใดอยากจะเดินทางเข้าราชธานีอโศกนะคะก็สามารถติดต่อได้ซึ่งเมื่อสักครู่ก็เห็นมีเบอร์ของคุณอาหินชนวนด้วยนะคะที่รับอาสาในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์แห่งความรักนะคะที่อยากจะตอบแทนเป็นจิตอาสาที่จะต้อนรับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่จะมาร่วมเคารพสรีระสังขารของหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์นะคะก็พยายามที่จะแจ้งข่าวให้กับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลแล้วก็ช่องทางการเดินทางค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็มีราคาสูงค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มีรถจะเดินทางนะคะก็มีการเริ่มประกาศประชาสัมพันธ์ในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วนะคะยังไงก็สามารถส่งเรื่องราวมาทางส่วนกลางหรือว่าสื่อบุญนิยมทีวีเพื่อช่วยเผยแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมได้รับรู้ข่าวสารด้วยนะคะบางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาค่ะพี่ยิ่งบอกว่าอยากจะขอเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมได้ไหมนะคะแต่เนื่องจากว่าที่นี่เราไม่มีพิธีกรรมการสวดอภิธรรมนะคะทุกๆเย็นก็จะเป็นรายการน้อมรำลึกถึงหลวงปู่อย่างเช่นเย็นวันนี้นะคะก็จะเป็นท่านสมณะพระอคันตุกะที่มาน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานที่ผ่านมาพี่ยิ่งได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่างานนี้เรางดรับบริจาคนะคะ
ค่ะแล้วก็งดรับพวงหรีดใดๆด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านมาด้วยใจที่อยากจะเคารพสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์แล้วก็พวกเราญาติธรรมนะคะชาวอโศกทั้งหมดก็จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกของหลวงปู่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือรอยยิ้มที่เราจะต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนในการเคารพสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่รับบริจาคเงินในวันที่ในงานนี้นะคะในงานละสรีระสังขารของหลวงปู่เราจะไม่รับบริจาคเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะพี่ยิ่งคะแต่ท่านสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโรงบุญแจกอาหารได้นะคะในวันอังคารที่16เมษายนนี้นะคะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ของคุณป้าต้อยปลุกขวัญค่ะค่ะก็สามารถติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0865596925 0865596925ป้าต้อยปลุกขวัญนะคะก็จะเป็นหัวหน้าทีมในการรับประสานเรื่องราวของโรงบุญจากพ่อแม่พี่น้องที่จะมาเป็นเจ้าภาพนะคะในการบริการทั้งอาหารมังสวิรัติน้ำดื่มนะคะต่างๆก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่ป้าต้อยปลุกขวัญค่ะค่ะถ้าหากว่าในงานนี้นะคะก็จะมีของชำร่วยด้วยค่ะมีการจัดของชำร่วยเตรียมของชำร่วยไว้ให้กับแขกที่จะมาร่วมงานนะคะโดยที่งานนี้ของชำร่วยก็จะเป็นพันไม้เป็นต้นไม้เป็นข้าวหรือว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะพี่ยิ่งนอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะนำของชำร่วยมาสมทบก็สามารถนำมาได้เลยนะคะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ท่านนำมาที่บริเวณชั้น2อาคารเฮือน00นี้ค่ะค่ะหรือว่าท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็ติดต่อมาได้ที่หัวหน้าทีมของชำร่วยนะคะก็คือพี่ชมพู่ศิษย์เก่าสมาสิกาศรีสาอโศกที่หมายเลขโทรศัพท์0827554471 0827554471ค่ะค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะก็มีญาติพี่น้องมีแขกมากราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่ตลอดทั้งวันเลยค่ะพี่ยิ่งคะตั้งแต่เช้าทั้งฝั่งญาติของหลวงปู่นะคะที่เป็นนามสกุลสุวรรณกูฏก็มาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็เพิ่งจะมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบุ๋งไหมและคณะบริหารนะคะได้มากราบสักการะสรีระหลวงปู่นะคะนายปรีชาเงินหมื่นนะคะพอท่านมาแล้วท่านก็บอกว่าจะให้ทางเทศบาลช่วยได้ยังไงบ้างนะคะท่านอาจจะนำเต็นท์มากางให้เดี๋ยวจะมีการประสานงานกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะวันนั้นก็คาดว่าอากาศจะร้อนมากทีเดียวค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเป็นวันแรกที่เราได้มาร่วมกันสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ค่ะก็เฉพาะญาติพี่น้องญาติธรรมที่ทยอยเดินทางมาจากทั่วประเทศศาลาเฮือน00ของเราเรียกว่าแน่นทุกพื้นที่เลยค่ะจนเมื่อวานนี้ทางทีมงานของศิษย์เก่าสมาสิกาได้มีการประชุมกันแล้วก็ต้องเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะขยายรองรับพ่อแม่พี่น้องแขกนะคะแล้วก็มีนักการเมืองสื่อมวลชนอีกมากมายที่จะทยอยเดินทางมาร่วมสักการะสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ค่ะเราก็มีการเตรียมทั้งด้านของสถานที่นะคะเรื่องของอาหารการรับรองแล้วก็แผนกทีมต้อนรับนะคะก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องญาติธรรมที่ตอนนี้เข้าพื้นที่แล้วนะคะมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าภาพนะคะให้การต้อนรับแขกทุกท่านที่จะมาร่วมเคารพสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ร่วมกันด้วยนะคะค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานเราก็ได้ทราบข่าวตอนเช้าว่าหลวงปู่ละสังขารแล้วนะคะหลังจากนั้นทีมฝ่ายศิลป์โดยนำโดยคุณอป๊อกหินไฟอเปียพลังจิตแล้วก็อมองนะคะและหลายๆท่านก็ได้รวมพลังกันสร้างจิตกาทานจิตกาทานคืออะไรคะจิตกาทานพูดภาษาบ้านๆแบบเราก็คือเมนนั่นเองนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราเห็นภาพบรรยากาศที่พี่น้องเราช่วยกันทำ
ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังทำอยู่ค่ะพี่ยิ่งค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาและวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะวันนี้แดดจ้ามากแต่เราได้เห็นภาพการรวมพลังของลูกหลานชาวอโศกที่ได้ร่วมกันทำงานนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศผ่านFacebook ของคุณอาป๊อกหินไฟนะคะที่ได้ถ่ายทอดออกมาว่าเราร่วมกันยังไงบ้างโดยร่วมกันก่ออิฐทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็ผสมปูนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปดิฉันก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้ได้รับฟังกันนะคะถึงการสร้างจิตกาทานนี้นะคะใช่ค่ะแล้วก็เราร่วมกันทำงานเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนนะคะและภาพวันนี้จะได้เห็นว่ามีท่านสมณะก็ได้ไปร่วมนะคะในการทำจิตกาทานซึ่งหมายถึงเชิงตะกอนหรือว่าที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่สมณะโพธิรักษ์นะคะแล้วก็ญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ท่านผู้มีพละกำลังผู้สนใจสามารถไปร่วมในการสร้างจิตกาทานได้เพราะว่าหลังจากที่เรามีการประชุมเพลิงนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างเป็นจิตกาทานถาวรเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเป็นอนุสรณ์สถานนะคะเป็นสถานที่ที่จะให้ลูกหลานชาวอโศกคนรุ่นหลังนะคะได้เห็นสถานที่จิตกาทานแห่งนี้นะคะนี่แหละค่ะภาพที่เราได้นำเสนอขึ้นมานี่นะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจทั้งน้องๆสัมมาสิกขาศิษย์เก่าชาวชุมชนท่านญาติธรรมท่านสมณะนะคะก็ได้มาร่วมเรียกว่าจากคนละไม้คนละมือจากมือน้อยๆ นี่แหละค่ะช่วยกันค่อยๆก่อนะคะจนตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะค่ะสำหรับจิตกาทานที่กำลังสร้างอยู่นะคะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางชั้นล่างนี้นะคะกว้างทั้งหมด9เมตรนะคะและชั้นที่2ก็จะกว้างทั้งหมด7เมตรค่ะพี่ยิ่งคะก็จะปูพื้นด้วยศิลาแรงนะคะด้านข้างก็จะก่อด้วยอิฐนะคะอย่างภาพบรรยากาศนี้ทีมงานลูกหลานหลวงปู่ทุกคนก็กำลังร่วมกันก่ออิฐนะคะก็อยู่ที่บริเวณของลานสู่ศูนย์นั่นเองนะคะค่ะท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดผ่านมาที่ลานสู่ศูนย์สามารถมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานแห่งนี้ที่เราจะเก็บเอาไว้จารึกไว้ให้กับชนรุ่นหลังแล้วก็ลูกหลานชาวอโศกนะคะได้เห็นสถานที่จิตกาทานที่เอาไว้ประชุมเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ด้วยค่ะหรือว่าจบรายการในค่ำคืนนี้ท่านก็สามารถที่จะแวะไปดูบรรยากาศได้แต่เชื่อว่าถ้าไปถึงแล้วท่านอดใจไม่ไหวแน่นอนค่ะ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มท่านต้องโต้รุ่งช่วยกันอย่างแน่นอนนะคะดิฉันขออนุญาตกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของการเตรียมงานเพื่อฟ้าดินและตลาดอริยะนะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่อีกงานนึงของชาวอโศกชื่อว่างานเพื่อฟ้าดินและงานตลาดอริยะค่ะพี่ยิ่งคะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าหรือว่า6โมงครึ่งก็จะมีพิธีการทำบุญตักบาตรค่ะพี่ยิ่งท่านสมณะก็จะแบ่งเป็น2สายด้วยนะคะสายแรกจะบิณฑบาตภายในชุมชนค่ะและสายที่2จะออกเดินทางจากด้านหลังพระพุทธาภิธรรมนิมิตไปยังอาคารเฮือนบวรค่ะหลังจากที่ทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วท่านสมณะเดินดินติขะเวโรท่านก็จะแสดงธรรมที่เวทีเพื่อฟ้าดินหลังจากนั้น8โมงเช้าก็จะตีระฆังเปิดตลาดค่ะเท่าที่ดิฉันได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่บอกว่าตื่นนอนตั้งแต่ตีสองค่ะพี่ยิ่งคะเพราะว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่จะได้มางานตลาดอริยะตื่นมาตีสองมานึ่งข้าวเหนียวถึงตีสามก็ออกจากบ้านมาเลยมาจากต่างอำเภอบางทีก็มาจากต่างจังหวัดอุบลอำนาจศรีสะเกษยโสธรมาหมดเลยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะคะของชาวโศกที่เราจะร่วมกันจัดงานเพื่อฟ้าดินตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนพุทธศักราช2567นะคะซึ่งในงานนี้นอกจากเรามีทั้งตลาดอาหารแล้วมีตลาดอริยะเรายังมีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษเป็นนิทรรศการมีชีวิตค่ะและมีวิทยากรให้ความรู้ด้านการทำกสิกรรมไร้สารพิษรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนในต
ลาดอริยะก็มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในงานเพื่อฟ้าดินเราก็จะเน้นไปที่อุปกรณ์การเกษตรนะคะสำหรับการทำกสิกรรมไร้สารพิษแล้วก็สินค้าชุมชนของชาวอโศกก็จะมาร่วมจัดจำหน่ายในราคาต่ำกว่าทุนด้วยค่ะค่ะสำหรับญาติพี่น้องท่านใดที่เดินทางมาร่วมงานแล้วยังไม่มีที่พักนะคะฝ่ายหญิงขอเชิญพักได้ที่บริเวณชั้น3อาคารเฮือน00นี้นะคะชั้นที่2ก็จะเป็นที่พักของญาติหลวงปู่นะคะแล้วก็เฮือนตลาดก็จะเป็นที่พักของญาติหลวงปู่เช่นกันนะคะปีนี้ไม่มีเวทีบาทเดียวนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศนี้ด้วยแล้วก็ทีมฝ่ายคารวาสที่เคยเล่นดนตรีจะต้องไปช่วยกันสร้างเมนค่ะพี่ยิ่งคะดังนั้นปีนี้จึงไม่มีเวทีบาทเดียวค่ะค่ะก็ปีนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นนะคะการที่พวกเราร่วมกันต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งที่มาร่วมงานเคารพสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อฟ้าดินมาซื้อสินค้าในตลาดอริยะนะคะก็ขอทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพต้อนรับทั้งแขกของหลวงปู่แล้วก็ต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมงานนี้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกของความเป็นหลานของหลวงปู่ให้ดีที่สุดร่วมกันค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมการเตรียมงานเพื่อฟ้าดินค่ะไปยิ่งค่ะพอประชุมเสร็จแล้วท่านสมณะลานศีลวชิโรท่านก็ให้โอวาทในการประชุมว่าให้เรานั้นทักทายเทคแคร์ดูแลยิ้มแล้วก็สอบถามพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานนะคะท่านบอกว่าตอนแรกเหมือนอาจจะเป็นญาติห่างๆแต่พอได้สายสัมพันธ์พอได้สารสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นญาติใกล้ชิดก็เป็นได้นะคะและท่านสมณะเดินดินติขวิโรท่านก็ได้ให้โอวาทว่าให้เรานั้นให้ความสำคัญในการปฏิสันถานเหมือนดั่งการที่เราเคารพพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคำสอนของหลวงปู่ก็จะอยู่ในตัวของลูกๆทุกคนนะคะซึ่งการที่เราปฏิสันถานร่วมกันต้อนรับแขกของหลวงปู่แล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อฟ้าดินก็เป็นหนึ่งการประกาศสัจธรรมของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ในการที่ทำบุญนิยมทั้ง4ระดับแล้วก็ให้พี่น้องชาวอโศกนะคะได้ฝึกฝนในการเป็นคนจนมหัศจรรย์แล้วก็ตอบแทนสังคมเสมอมาค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะตลาดอริยะก็จะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะแต่ว่าจะมีทำความเข้าใจร่วมกันนะคะทุกๆวันเวลาเที่ยงวันถึงบ่ายโมงจะเป็นเวลาของการพักหยุดขายสินค้านะคะดังนั้นก่อนจะถึงเวลาเที่ยงวันร้านไหนที่มีลูกค้าเข้าแถวยาวเหยียดเราก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์และตัดแถวนะคะเราต้องคำนวณว่าจะมาถึงท่านนี้นะก็จะถึงเที่ยงวันพอดีนะคะแล้วคนอื่นที่ถูกตัดแถวไปก็จะได้ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าใกล้จะถึงเวลาพักเที่ยงแล้วค่ะพี่ยิ่งคะแต่ว่าประชาชนยังเข้าแถวยาวเหยียดเลยแล้วพอใกล้ถึงคิวเขาปรากฏว่าเราบอกว่าพักอย่างเงี้ยค่ะคือใช่ค่ะเพราะว่าการเข้าคิวบางร้านกว่าจะได้ซื้อสินค้าเกือบชั่วโมงหรือว่านานกว่านั้นเลยนะคะดังนั้นเมื่อสักครู่นี้ในที่ประชุมที่ผ่านมาก็แจ้งว่าร้านค้าแต่ละร้านต้องคำนวณให้ดีว่าก่อนจะปิดเที่ยงวันจะต้องตัดแถวพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ซื้อล็อตนั้นตามที่ตัดแถวไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่เป็นการทำให้พี่น้องประชาชนเสียใจค่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็พยายามเราด้วยความประนีประนอมแล้วก็ละมุนละม่อมนะคะเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยรอยยิ้มด้วยความรักด้วยการปฏิสันถานนะคะก็ให้เป็นไปโดยธรรมชาติแล้วก็เราจะหยุดพักเฉพาะตลาดสินค้าเท่านั้นนะคะตลาดอาหารก็ยังคงให้บริการตามปกติเพื่อให้พ่อให้แม่ให้นะคะที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าได้พักรับประทานอาหารแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมซื้อสินค้าได้รับชมวิทยากรที่จะให้ความรู้ด้านกสิกรรมไร้สารพิษด้วยค่ะค่ะสำหรับตลาดอาหารและจุดแลกเงินนะคะในวันพรุ่งนี้จะเปิดเวลา 6:30 ค่ะ
พี่น้องเราที่เป็นจิตอาสาตามร้านค้าต่างๆก็สามารถที่จะไปตักข้าวรับประทานอาหารให้พร้อมก่อนเวลาได้เลยนะคะปีที่แล้วจำได้ว่าคุณอายนสิริบอกว่าเปิดจุดแรกเงินก่อนเวลาอีกนะคะเพราะว่าคิวของพี่น้องประชาชนนั้นยาวเหยียดถึงจะตั้ง3โต๊ะ4โต๊ะแต่ก็บริการไม่ทันนะคะพี่ยิ่งค่ะแล้วก็เท่าที่ได้ไปคุยกับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่ารอคอยอย่างมีความหวังที่จะให้ถึงงานตลาดอริยะงานปีใหม่ทีหนึ่งสงกรานต์ทีหนึ่งก็จะเก็บเงินที่ได้จากการขายข้าวขายมันสำปะหลังขายผักไว้เพื่อที่จะมาซื้อของกินของใช้ในตลาดอริยะค่ะก็ให้งานตลาดอริยะงานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้นะคะเกิดเป็นปรากฏการณ์Bomb of Love หรือว่าปรากฏการณ์แห่งความรักของลูกหลานชาววโสที่เราจะร่วมกันต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทั้งแขกของหลวงปู่ที่มาร่วมเคารพสรีระสังขารและพี่น้องประชาชนนะคะที่มาร่วมงานตลาดอริยะในงานเพื่อฟ้าดินครั้งนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะคะจากกล้องวงจรปิดในขนาดนี้นะคะที่มีทั้งเด็กสมาสิกขานะคะพี่ศิษย์เก่าแล้วก็ญาติธรรมร่วมกันทำจิตทานการนะคะสถานที่ประชุมเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์ณบริเวณลานสุศูนย์ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าค่ะที่พวกเราร่วมกันทำเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งกลางคืนค่ะช่วยกันทำคนละไม้คนละมือจนตอนนี้เริ่มทำฐานรากเนี่ยใกล้เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะในค่ำคืนนี้นะคะพูดถึงรายการค่ำคืนนี้ในช่วงแรกก็จะเป็นการน้อมรำลึกถึงพ่อครูโดยท่านสมณะพระคันตุกะและท่านสิกขมาสนะคะหลังจากนั้นก็จะมีทีมญาติธรรมนำโดยคุณอาหนึ่งแก่นนะคะมาน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ก่อต่อนะคะถ้าหากว่าท่านใดอยากจะไปร่วมในการเสียสละแรงกายแรงใจในการทำจิตกาทานนี้ก็รอให้จบรายการก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา 18:00 นนะคะเราก็จะมาร่วมในการรับชมรายการน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณโพธิรักษ์นะคะโดยท่านสมณะพระอคันตุกะแล้วก็ท่านสิกขมาสร่วมกันที่ชั้นล่างลานเฮือนสูงศูนย์ในขณะนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีท่านญาติธรรมมีน้องๆสมาสิกขาเริ่มทยอยเข้ามานั่งในพื้นที่บริเวณเฮือนสูงศูนย์แล้วนะคะบริเวณด้านหน้ายังคงมีพื้นที่นะคะท่านใดที่เพิ่งทยอยเดินทางเข้ามาสามารถมาร่วมกันรับฟังรับชมรายการที่บริเวณด้านหน้าได้นะคะด้านหน้าทางด้านของฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงยังคงมีพื้นที่นะคะค่ะคุณอาสุชัยก็ได้ไปนำข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะที่ผู้มีบทบาทในสังคมก็ได้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของหลวงปู่นะคะอย่างเช่นคุณอาพิภพพาณิชพักผู้เบิกการเล่าเรื่องด้วยมือถือนะคะก็บอกว่ากราบลาพ่อท่านด้วยความอาลัยครับคุณวิลาสินีพิพัฒกุลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็บอกว่ากราบลาท่านอาจารย์ค่ะคุณเอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ผู้บุกเบิกวิทยุชุมชนในประเทศไทยก็บอกว่ากราบนมัสการพ่อครูดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้ท่านในงานอบรมวิทยุชุมชนให้ชาวอโศกที่สันติอโศกโดยไม่รับค่าวิทยากรไม่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ที่จะไปเรียนท่านในตอนท้ายการอบรม3วันท่านกรุณากล่าวให้พรแล้วก็ยังมีอีกนะคะคุณชาญชาติเฟื่องงามอดีตกกต.อุบลก็บอกว่าด้วยความอาลัยรักท่านพ่อโพธิรักษ์สิ้นท่านพ่อประดุจประมุขของชาวสันติอโศกใครหนอจะมีบารมีถึงนะครับรับต่อสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียงของชาวราชธานีอโศกต่อไป
และคุณประสานอิงคนันผู้ผลิตรายการโทรทัศน์อดีตทีมทีวีบุรพานะคะก็บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพครับวันหนึ่งโลกจะเข้าใจวิถีพอเพียงไม่เบียดเบียนโลกที่ท่านพาทำก็ในช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายสำนักข่าวหลายสื่อเลยทีเดียวนะคะก็ได้ลงภาพนะคะแล้วก็เรื่องราวเหตุการณ์การละสรีระสังขารของหลวงปู่สมณโพธิรักษ์แล้วก็ยังมีผู้รู้จักหลวงปู่หลากหลายท่านเลยทีเดียวค่ะที่ได้ส่งคำน้อมถวายความอาลัยมาผ่านทางมูลนิยมทีวีด้วยนะคะค่ะเชื่อว่าในงานเพื่อฟ้าดินที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะจะมีสื่อมวลชนหลายสำนักข่าวหลั่งไหลเข้ามาเพื่อที่จะมาทำข่าวเกี่ยวกับงานละสรีระสังขารของหลวงปู่นะคะพร้อมกันงานนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์คำสอนของหลวงปู่อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะขณะนี้ก็ถึงเวลาที่จะเตรียมเข้าสู่รายการแล้วนะคะ
ยังไม่พร้อมเอามาแล้วพร้อมแล้วก็จะเริ่มเลยนะเริ่มนะพุทโธธัมโมสังโฆรู้สึกมีปฏิหาริย์หลายอย่างก็ขอน้อมนมัสการพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็สำนึกดีมีอภัยทุกคนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆคนนะวันนี้เป็นวันที่2ของการที่เราจะจัดงานเกี่ยวกับการที่จะคืนสรีระร่างหรือว่าสรีระสังขารของพ่อครูสมณโพธิรักษ์คืนสู่ดินน้ำลมไฟตามที่ท่านประสงค์นะซึ่งพวกเราก็รับรู้กันด้วยดีแต่ด้วยท่านสร้างคุณงามความดีไว้มากมายนะอีกทั้งพวกเราก็ยังมีงานที่พ่อครูได้ฝากฝังเอาไว้ให้พวกเราได้ดำเนินต่อถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกายของท่านที่ยังอยู่ที่เราสามารถที่จะรักษากายนี้ไว้ได้แต่กายเนื้อนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของทุกชีวิตแม้แต่พระพุทธองค์ก็ต้องมีร่างกายที่แตกสลายไปเป็นธรรมดางั้นวันนี้รายการค่ำนี้ก็เป็นวันที่2นะของกิจกรรมนี้ของงานนี้เราก็จะมาน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิรักษ์กันนะก็วันนี้ก็จะให้ทางสิกขมาสนะพระอคันตุกะแล้วก็ทางที่จริงก็สัมมาเนนได้ด้วยนะสัมมาเนนสิกขมาสสัมมาเนนแล้วก็พระอคันตุกะแล้วก็สมณะเรานี่เองนะที่จะเข้ามาในรายการพระคำช่วงนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ขอได้บอกว่าในงานที่เราจัดครั้งนี้นะเพื่อที่จะคืนสรีระร่างของพ่อครูของเราเนี่ยสู่ธรรมชาติงานนี้เราจะไม่มีการรับเงินแล้วก็ไม่รับพวงหรีดนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนที่มาในงานนั้นกังวลว่าจะต้องมีของนั้นของนี้ให้มาด้วยใจจริงๆและเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่พ่อครูก็ได้ทำเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดได้ปลูกฝังพวกเรามาตลอดเน้นความเรียบง่ายมาด้วยใจส่วนใครมาไม่ไหวก็มาด้วยใจได้เหมือนกันนะเพราะถ้าใจเราก็ไปได้ทุกที่นะที่จะมุ่งสักการะมุ่งเคารพนะใครที่มาแล้วก็มาด้วยใจอย่างที่ว่าไม่ต้องเอาอะไรมาให้อีกนะมาเพื่อดำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพนับถือกลับมาก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าผู้ที่มาในงานก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีความเคารพนับถือบูชาต่อพ่อครูนะสมณโพธิรักษ์ซึ่งแต่ก่อนเราเรียกว่าพ่อท่านนะต่อมาก็เรียกพ่อครูต่อมาก็มีอีกที่พ่อครูบอกว่าเรียกอาตมาว่าพ่อเท่าก็ได้นะมีหลากหลายเลยนะ
ก็อายุตั้ง89แล้วแต่ถ้านับรวมๆแล้วก็นั่นแหละประมาณ90นะงั้นก็ขอแจ้งไว้สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราจะไม่รับเรื่องเงินแล้วก็ไม่รับพวงหรีดนะเพื่อความเรียบง่ายแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่าถ้ามีพวงหรีดเยอะนี่มันก็อยู่ที่การจัดเก็บแล้วทำลายบางอย่างก็สลายยากมากเลยแล้วมันก็ยังไม่มีความจำเป็นมาด้วยใจมีคุณค่ากว่าหรือ10นิ้ววันทาไม่มอดไหม้นะธูปเทียนยังมอดไหม้ได้แต่10นิ้ววันทาไม่มอดไหม้10นิ้ววันทามีคุณค่ากว่าสิ่งใดนะนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอโศกที่พ่อครูได้ปลูกฝังไว้ได้ทำมาโดยตลอดนะแม้แต่ภาพบริเวณข้างหลังจะเห็นได้ว่าก็เรามาตั้งใจเรามากราบนี่ก็มีคุณค่าแล้วไม่ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนบูชาธูปเทียนมาสักการะแต่สักการะด้วยใจนอบน้อมแล้วก็ศึกษาคำสอนของท่านเพื่อไปประพฤติปฏิบัตินะต่อไปนี้ก็จะให้รับฟังท่านอื่นๆนะตั้งแต่สิกขมาสเป็นต้นไปตามลำดับว่าท่านจะน้อมรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิรักอย่างไรนิมนต์เลยกราบมรดการพ่อครูสมณะโพธิรักที่เคารพยิ่งค่ะกราบมรดการอุปัชฌาย์ค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกคนที่มางานนี้นะคะสิกขมาสร้อยแก้วรักพงอโศกค่ะสิกขมาสอยู่กับพ่อครูมา40ปีนะคะได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะจะพูดในที่นี่2นาทีมันไม่หมดหรอกค่ะเพราะมันเยอะเพราะว่าพ่อครูสอนเราให้ต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงของเราสอนให้เราล้างสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายในตัวของเราให้สิ้นสัตว์เหล่านั้นอยู่ที่ไหนคะอยู่ในขันธ์5นะคะในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะมันเหมือนคลองคลื่นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำแล้วก็เหมือนต้นกล้วยแล้วก็เหมือนบายากลมันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่เที่ยง แล้วพ่อครูท่านทำได้แล้วท่านจึงมาสอนพวกเรานะคะสอนให้เราพ้นทุกข์สอนให้ลดกิเลสใครจะมาดูถูกเราว่าเราอยู่กันไม่ได้เพราะเรายังลงถึงรากแล้วไม่มีใครทำลายเราได้เพราะเราสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะฉะนั้นเราฝึกกันมาคนเราไม่มันมากแล้วที่จะเราจะทำงานสารต่อศาสนาต่อไปจนกว่าเราจะชีวิตจะหาไม่เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะแตกแยกกันเป็นอันขาดคนที่แตกก็อาจจะมีบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแม้แต่สมัยพุทธกาลก็ยังมีบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาเราจะไม่เชื่อว่าจะไม่มีเราก็ยอมรับว่ามันมีแต่ว่ามันมีน้อยแต่คนส่วนใหญ่สัมมาทิฏฐิแล้วไม่มีทางว่าเราจะแตกแยกกันนะคะก็ขอเจริญธรรมค่ะนี่เมื่อกี้ที่พูดไปนั้นก็คือสิกขมาสต้อยแก้วต่อไปก็สิกขมาสเพียงแก้วเดินนะคะขอโทษครับท่านน้อมนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะน้อมนมัสการท่านสมณะทุกรูปนะคะสิทธมาแล้วก็เจริญธรรมลูกอโศกทุกท่านค่ะโอ้โหนะคะวันนี้นะคะบ้านราษฎรของเราที่เคยกว้างขวางก็กลับคับแคบดูเล็กไปหมดเลยด้วยความอบอุ่นนะคะก็แสดงให้เห็นความรักของพ่อแล้วก็ความรักที่ลูกมีแต่พ่อมุดมีต่อพ่อสิทธมารู้สึกว่าพวกเรา ได้ดิบได้ดีนะคะทุกวันนี้ก็เพราะมีครูแล้วมีครูที่เป็นพ่อไม่ใช่มีครูที่เอาแต่สอนใช่ไหมคะแต่เป็นครูที่มีใจกว้างสร้างลูกแล้วก็ให้ลูกไปช่วยคนอื่นๆพ่อมีความรักสมกับชื่อท่านพอดีเลยค่ะท่านชื่อรักพงษ์แล้วชื่อเดิมก็ชื่อสมายถ้าเราเอาสมายเฉยๆก็แปลว่าอะไรคะยิ้มใช่ไหมพ่อท่านนี่อารมณ์ดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาเลยแม้ช่วงสุดท้ายน่ะ
พ่อก็ยังมีรอยยิ้มให้เราอ่ะโอ้โหแล้วเราปกติเรายังไม่ป่วยนะทำไมเราไม่ยิ้มล่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานนี้ถ้าใครเป็นลูกพ่อรักพ่อต้องยิ้มค่ะยิ้มไว้นะคะใจมันจะเบิกบานแล้วก็พ่อท่านก็ให้ความรักต่อมนุษย์ไม่ใช่รักแต่ลูกตัวเองนะคะคือพ่อท่านบำเพ็ญโพธิกิจเพราะนั้นเราก็ต้องสืบสานทำต่อทุกงานที่พ่อปูไว้ให้เราทำเราเชื่อว่าอโศกจะไปต่อได้ไหมคะได้อย่างยิ่งนะคะยิ่งมีคนปรามาสเราเนี่ยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่านั่นแหละมันเป็นพลังค่ะมันเป็นพลังให้เราต้องรักษาลูกอโศกไว้ให้ยั่งยืนค่ะอนุโมทนาทุกท่านค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ปรามาสเขาแค่ห่วงเฉยๆนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนั่นเองนะเรื่องของงานนี้ก็เลยเข้าใจว่าโอ้งานนี้คงเป็นงานแห่งความรักนะความรักที่บริสุทธิ์ที่พวกเรามีต่อพ่อครูของเรานะต่อไปก็สิกมาศบุญแท้ค่ะกับนมัสการท่านสมณะทุกรูปค่ะแล้วก็เจริญธรรมญาติพี่น้องทุกๆคนค่ะพวกเราก็ได้มีโอกาสที่มาเกิดร่วมยุคของพ่อท่านพระโพธิรักษ์ซึ่งท่านก็ได้สอนเรามามากมายสิ่งที่ท่านสอนเราก็คงจะเข้าไปอยู่ในจิตในใจทุกๆคนถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องฉะนั้นในกาลนี้ก็อยากให้พี่น้องทุกคนมีพลังชีวิตและก็สืบสานงานของพ่อท่านต่อไปศาสนาจะอยู่ได้เพราะมีคนทำได้และทำได้จริงใช่ไหมมันก็จะเป็นพลังรวมสังคมเนาะก็อยากจะฝากญาติพี่น้องว่าให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางจริงๆคือเป็นผู้ที่ไม่โศกไม่เศร้าแต่ก็มีพลังที่จะเข็นกงล้อธรรมจักรให้ไปถึงที่สุดให้ได้นะก็ประมาณไว้แค่นี้ก่อนค่ะท่านสาธุศาสนาจะอยู่ได้เพราะเราทำได้นะทำตามคำสอนของพุทธเจ้าได้ที่พ่อครูได้ถ่ายทอดให้สู่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเรื่องคำสอนตรงนี้แหละที่เราจะต้องรักษาไว้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงเราจะเข้าถึงคำสอนได้ต่อไปสิกขมาศสัจจิกตาขอน้อมคารวะพ่อท่านพ่อครูสุดเสียงกล้าค่ะกราบนมัสการท่านสมณะทุกๆรูปค่ะนมัสการสิกขมาสทุกรูปค่ะเจริญธรรมพวกเราทุกๆคนนะคะถึงวันนี้แล้วเราเรียนธรรมะกับพ่อครูมานานขนาดคนที่ไม่นานเนี่ยก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะว่าพ่อครูให้คำสอนเนี่ยในการเทศทุกครั้งมีหลายๆระดับในเทศแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นแทบจะว่าเป็นชั้นเรียนที่แปลกมากว่าไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนคุณจะเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหรือว่าเข้ามาปฏิบัติตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าห้องเรียนชั้นเดียวกันขอให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวเราจะได้ในสิ่งที่ตรงกับฐานตรงกับความเป็นจริงของเราเพราะเรามีสติปัญญาในการเลือกเฟ้นฟังอันนี้โอ้เราจะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะฉะนั้นแล้วสรุปพวกเราก็คงจะมีตัวสรุปของตัวเองสิกขมาสก็จะพูดตัวสรุปของตัวเองเหมือนกันว่าภาคปฏิบัติที่ทำให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่างตามความเป็นจริงอดีตคือความจริงในอดีตอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนจริงอดีตเที่ยงก็จริงแต่มันคือความจริงในอดีตไม่ใช่ขณะนี้
แต่ขณะนี้ที่เราอยู่เนี่ยกับพี่กับน้องกับทุกๆคนเนี่ยนี่เป็นความจริงที่เราจะต้องมีภาคปฏิบัติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ชีวิตโดดเดี่ยวเป็นชีวิตที่มีพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปด้วยกันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันไม่ไปตกหลุมอดีตอนาคตเมื่อนั้นเราอยู่กับพ่อท่านตลอดเวลาพูดง่ายๆว่าพ่อท่านอยู่กับเราเราเป็นลูกพ่อท่านเพราะพ่อท่านเนี่ยปัจจุบันยิ้มเสมอค่ะพ่อครูสอนเราไม่มีเรียกว่าอ่อนข้อเลยนะมีกำลังเท่าไหร่ก็ถาโถมมาตั้งแต่ที่อาตมารู้จักนะมีพลังเท่าไหร่ก็เรียกว่าใช้จนเกลี้ยงเลยนะเป็นผู้มีพลังแล้วไม่หวงไม่หวงแหนไม่เซฟพลังตัวเองเท่าไหร่เลยถ้าพูดถึงนะนั้นชีวิตท่านจึงต้องทำงานอย่างหนักในยุคที่กึ่งพุทธกาลถ้าพูดถึงนะนิมนต์สามเณรหรือว่าสามพระคันธุกะเลยนะครับถ้าสะดวกมาได้เลยนะครับพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไปว่าอานนท์พระธรรมและวินัยอันใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้เมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระธรรมและวินัยนั่นแหละจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายพระเจ้ายังไม่ได้บอกว่าตัวตนของท่านเลยนะแต่ว่าคือคำสอนนั่นเองแหละที่พระเจ้าได้สอนไว้แล้วพ่อครูก็นำคำสอนพระเจ้ามาถ่ายทอดพวกเราจนเกิดความเจริญพ้นทุกข์ไปตามลำดับนะทั้งนั้นก็อาตมาก็เชื่อว่าก็คงจะต้องใช้คำกล่าวเดียวกันว่าที่พ่อครูแม้ล่วงลับไปแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือที่จะเป็นพ่อครูต่อไปของเราก็คือคำสอนต่างๆที่พ่อครูได้มอบมาให้พวกเรานั่นเองเดี๋ยวก่อนนะครับคงต้องพระกันตุกะท่านเอาพระธรรมดานะท่านได้ก่อนนะขออภัยนะพระธรรมดาคุณวีโรบางทีท่านบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับท่านเป็น1ใน21หรือ22รูปตอนประกาศนานาสังวาสแล้วท่านได้ลาสิกขาไปอันนี้ท่านมาบวชใหม่รุ่นนั้นนะเป็นเพื่อนสาธรรมท่านอนุตโลยุคนั้นมาด้วยกัน4รูปแล้วอยู่ด้วยกัน3รูปนะมีท่านอนุตโลท่านมนาโปอาตมาจำฉายาเดิมท่านได้อยู่แต่ไม่ขอกล่าววันนี้นะแต่วันนี้ท่านมาบวชใหม่ก็นามว่าพระธรรมดานะคุณวีโรครับนิมนต์ครับขอกราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพและกมูลสงฆ์ตลอดนักปฏิบัติธรรมทุกฐานะให้หักแพ่งกันไหวคือข้าวเหนียวปั่นแกนยาได้เพศแตกมางคือน้ำถูกข้าวเหนียวเด้อพอเด้อยุ่งย่างต้นล่มตีหักโคนต้นหญ้าป่องล่มตองบ่อหวยก็สูงไว้ส่วนมากก็จะพูดไปในด้านความหลังจากแดนอโศกสู่ราชธานีเมื่อปี18จากวันนั้นถึงวันนี้เป็น51ปีแล้วเป็น1ใน21แล้ววันนี้ก็คงเป็น1ในจำนวนหลายพันที่จะมาร่วมงานสลายสรีระพ่อครูสิ่งที่จะอยากจะเอานึกถึงพ่อครูหน่อยหนึ่งว่าถ้าเอาแต่ใจตัวเองนี่สำหรับพ่อครูนะคือถือว่าชั่วแล้วโดยอัตโนมัติแล้วกิจกรรมทุกอย่างที่ผ่านมาน้อมถวายพ่อครูมีมากแล้วแต่มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่หลวงตาอยากจะเสนอแนะในเวลาอันสั้นนี้ว่าในเมื่อล่วงไปหนึ่งทำอย่างไรถึงจะเกิด90ได้ขอฝากญาติธรรมพระนวกะและผู้ประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้แล้วมันจะเกิดคุณาประการ
โดยปารภพ่อครูแต่มาทำเพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อพระศาสนาเพื่อจะให้ยั่งยืนยงไปสมเจตนาและในช่วงสุดท้ายฝากอีกนิดเดียวว่านิดเดียวว่ายามมีเงินเสวยสุขจนลืมวัดยามอัตคัดวัดอยู่ไหนก็ไปหายามทุกข์ร้อนแม้หางตายามสุขสบายแม้หางตาไม่ชายมองยามทุกข์ร้อนถึงเข้าหาเพื่อคลายทุกข์ขอเจริญธรรมสาธุครับถ้าหากว่าท่านมาปี2018มาถึงปัจจุบันนี้ก็ถ้าบวกลบไปแล้วก็49ปีนะพูดถึงนะตั้งแต่ปี2018นะต่อไปก็คือพระดาบดินสันติปุญโญนะอดีตนายทหารเนี่ยนิมนต์ครับขอน้อมกราบคารวะพ่อครูปันเตหมู่สงฆ์ทุกรูปครับขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านศิกมาศและญาติโยมทุกคนอาตมาพระดาบดินสันติปุญโญจากวัดป่าสวนธรรมร่มใจอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรได้รับความเมตตาจากหมู่สงฆ์ท่านได้อนุญาตให้พระอคันตุกะมาศึกษาเรียนรู้และมาปฏิบัติธรรมที่บ้านราชธานีอโศกอาตมาพูดอย่างไม่อายว่าอาตมาร้องไห้สองครั้งแล้วโยมอาตมามีบุญนะเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นญาติธรรมชาวโศกคุณพ่อพาอาตมาไปกราบพ่อครูที่วัดอโศการามเมื่อปี2514ตอนนั้นอายุ10ขวบและอาตมาก็ได้ติดตามคุณพ่อไปวัดมหาธาตุไปแดนอโศกไปวัดนรนาถไปสันติอโศกนั้นอาตมาก็เลิกเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบัน45ปีนะอาตมาขอยืนยันว่ามังสวิรัติสุดยอดและสิ่งที่จะขอรำลึกถึงพ่อครูคือเคยตั้งสัตว์ปฏิญาณต่อพ่อครูช่วงที่พ่อครูไปเยี่ยมตอนที่ไปขนเรือแล้วเกิดอุบัติเหตุได้กล่าวกับพ่อครูว่าลูกขอถวายชีวิตจะขอเป็นทาสรับใช้พ่อครูทุกชาติไปขอบคุณครับผมเป็นอดีตทหารเลยนะยศในพันนี่ต่อไปพระฟ้ากล้าวีระปุญโญนี่หมดครับอันนี้รู้สึกจำได้เป็นญาติธรรมอยู่แถวอำนาจเจริญครับนี่หมดครับขอน้อมกราบพ่อครูสมณโพธิรักษ์แล้วก็สมณะทุกท่านทุกรูปนะครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกคนหลายหน้าหลายตาคุ้นหน้าแต่หลายหน้าหลายตาจำไม่ได้พ่อครูสมาประทับใจเคยไปส่งน้ำที่น้ำมูลพ่อครูบอกว่าเที่ยวทางเบิ่งเหิงไปมันสิคำเด้ยามั่วกินหมากหวามันสิซ่าคำทางเด้อาตมาก็ไม่รู้หลุดปากไปได้ยังไงอาตมาบอกว่าอาตมาชอบทางเวิ่งว่าสันปานชนีเลยอาตมาไม่รู้พระตกหัวล้มไปอยู่ที่ไหนมาฮะเพราะแค่คำพูดคำเดียวนี่แหละที่ทำให้อาตมาต้องออกจากบ้านราษฎร์ไปก็แค่นี้เองนะก็ยังไงอ่ะ
คือเมื่อก่อนหมู่บ้านยังไม่เป็นหมู่บ้านใช่ไหมมีแต่พ่อครูและสมณะมาประชุมวันนั้นพ่อครูจะตั้งชื่อให้วันนั้นมาดึกพ่อครูบอกว่าเลิกแล้วเอาบ่เลิกแล้วโอ้โหพ่อครูครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับเอาขสันเอาฟ้ามาสองคนพอดีตำรวจคนหนึ่งฟ้ากล้ากับฟ้าแกร่งจะเอาไหนขอฟ้ากล้าครับพ่อครูเอ้าถ้างั้นตำรวจเอาฟ้าแกร่งก็เลยได้ฟ้ากล้าไม่เอาเด็กแล้วโอ้โหประทับใจพ่อครูมากแค่คำว่าเด็กแล้วนี่ก็แต่มันรับไม่ได้นะยังหนุ่มอยู่สมัยนั้นยังหนุ่มอยู่แต่ตอนนี้ก็พ่อครูจากเราไปแต่เราไม่ให้คือพ่อครูฝากรอยยิ้มนะทุกคนจะต้องยิ้มนะอย่าโศกเศร้านะนะอ้าวแค่นี้นะสาธุเจริญธรรมสาธุถ้าผมจำไม่ผิดคือชื่อเลิกแล้วเหรอท่านให้ดึกแล้วฮะดึกแล้วเลิกแล้วดึกหมายความว่าดึกแล้วอ๋อดึกแล้วอ๋อคิดว่าเลิกแล้วนะดึกแล้วเป็นข้อเตือนใจนะอย่าประมาทดึกแล้วดึกแล้วก็ต้องเลิกแล้วนะก็ไปก็คนคุ้นหน้าคุ้นตากันต่อไปก็สมณะดวนดีสุชโวครับกราบขอโอกาสครับขอเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน 36 ปีที่พ่อครูหันหลังให้กับโลกีนะชีวิตทั้งชีวิตของท่านก็ทุ่มเทนะทั้งสอนทั้งเป็นตัวอย่างนะสู้กับอุปสรรคลำบากตรากตรำนะเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญนะสร้างแผ่นดินพุทธนะภาคเพียรที่จะสร้างแผ่นดินพุทธสร้างสังคมพุทธนะให้อาตมาได้มาอาศัยนะชีวิตของอาตมาออกจากโลกโลกีได้ก็มีสังคมพุทธแห่งนี้แหละรองรับไว้เพราะว่าโอ้โหอยู่สังคมข้างนอกแย่งกันรวยนี่มันทุกข์ทรมานนะพยายามที่จะเอาเปรียบกันพยายามที่จะแย่งกันนะให้ตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะมันถึงต้องทนทุกข์ทรมานแต่พอครูมาสร้างสิ่งนี้ไว้นะสร้างสังคมสร้างแผ่นดินพุทธนี้ไว้ชีวิตให้เราให้อาตมาได้มาอาศัยต้องโอ้โหอาตมาก็เป็นเรียกว่าเป็นบุญเป็นคุณอย่างสุดเลิศสุดล้ำออกมาจากโลกีได้นะไม่ถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีสังคมอย่างนี้เราก็จะเวียนวนอยู่ตรงนั้นนะทุกยากแสนเข็ญอันนั้นเวลาถึงกาลนี้ก็โอ้โหอาตมาว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องขอน้อมนะแล้วก็ภาคเพียรนะสืบทอดจานต่อนะมอตโต้ของหลวงตู่ว่าไงทำแล้วทำอยู่และก็ทำต่อไปเอวังถูกต่อไปท่านกัลลาวัฒโนนิมนต์ครับขอนอบน้อมกราบพระพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งครับขอกราบคารวะอุปัชฌาย์อาจารย์หมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับอาจารย์ธรรมคุณเนนสิกขมาศและผู้เตรียมบวชทุกท่านนะพระคันตุกะแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูที่ได้นำปรมัตถธรรมมาสอนให้ลูกรู้จักวิธีลดและกิเลสรู้จักผีในตนแล้วก็เพียรพยายามฝึกข้าฝึกลดละผีในตนเพื่อสร้างความเป็นพระเป็นอริยะในตนและยังสอนสมมุติสัจจะให้รู้จักวางตัวในการอยู่กับผู้อื่นและทำประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกแก่สังคมพ่อเชื่อเถิดครับว่าศาสนาที่พ่อได้สร้างไว้จะมีพวกเราที่มีสัมมาทิฏฐิได้สืบสานต่อยอดถ้าพ่อได้มาเห็นในวันนี้ไม่ว่าจะมองด้านไหนคลาคล่ำไปด้วยลูกๆของพ่อ
ที่พร้อมจะสืบสานต่อยอดงานที่พ่อได้วางรากฐานไว้ให้แล้วกระผมมีความมั่นใจอยากจะบอกพ่อครับว่าวันนี้พวกเราดีใจมากลูกชายคนโตของพ่อพี่ชายคนโตของพวกผมคือสมณะเสียงศีลชาตวโรสมณะรูปแรกที่พ่อท่านเป็นอุปัชฌาย์บวชให้เมื่อปี2519ได้มากราบพ่อครูและมาเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเห็นบรรยากาศของหมู่สมณะแล้วผมมั่นใจครับว่าหมู่สมณะของเราจะสืบสานต่อยอดงานของพ่อต่อไปอย่างยั่งยืนถาวรครับเจริญธรรมถูกคือคำว่าอุปัชฌาย์บวชให้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบทั่วๆไปที่เราเข้าใจกันแต่โดยพระธรรมวินัยจริงๆเนี่ยอุปัชฌาย์ไม่ได้บวชให้แต่เป็นผู้นำเข้าหมู่ให้หมู่สงฆ์เป็นผู้พิจารณาให้เลื่อนฐานะจริงๆก็คือหมู่สงฆ์บวชให้นั่นเองนี่โดยหลักการนะแล้วก็พ่อครูก็ได้สร้างที่นี่ขึ้นมาอย่างที่ท่านด่วนดีบอกในสังคมพุทธเนี่ยบนหลังคาบนนี้บนหลังคาเขามีตัวหนังสือชื่อว่าอะไรรู้ไหมแผ่นดินพุทธโอ้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกเลยนะรู้สึกว่าหนักแน่นนะแล้วก็เป็นจริงต่อไปสมณะข้าฟ้าฐานรโตนิมนต์ครับขอน้อมกราบคารวะพ่อครูพันเตและหมู่สงฆ์ทุกรูปครับขอเจริญธรรมสิกขมาสและก็ญาติโยมทุกคนมีคำพูดหนึ่งนะครับบอกว่าพ่อเรารวยชาวโศกได้มีพ่อรวยใช่ไหมมรดกอาจจะไม่ติดท็อป10นะเมืองไทยแต่ก็คิดว่าน่าจะถึงพันล้านอยู่มั้งใช่ไหมแล้วก็บางคนก็บอกว่าพ่อครูไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรเอาไว้แต่จริงๆเนี่ยแต่มาไปเจอพินัยกรรมอยู่เหมือนกันนะพ่อครูได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะพินัยกรรมก็คืออยู่ที่หนังสือสัจจะชีวิตเล่มที่4นะพินัยกรรมนี้พ่อครูบอกว่าไม่ได้เขียนนะแต่พ่อครูให้ทุกวันนะพินัยกรรมนี้นะท่านบอกว่าสิ่งที่อาตมามีไม่ได้เอาแว่นมานะครับแว่นผมมีแว่นนะของสำคัญกันมันจะใช้ด้วยกันได้หรือไม่ไม่น่าจะได้มั้งฮะเอาลองก็ได้แสดงถึงว่าอายุยาวแล้วโอ้ยเมื่อยกว่าเก่าเวลาอีมเขาขยายได้นี่ขยายได้แต่มันหมุนกลับหัวนะครับโอเคแป๊บนึงไม่เป็นไรนะอาจารย์ยาวหรือสั้นนะยาวหรือสั้นนะเนี่ยสิ่งที่เราจะมาคัดมาเป็นบางคำนะจริงๆยาวเดี๋ยวจะบอกให้พวกเราไปอ่านก็ได้เพราะมันเป็นคำสอนที่ท่านพูดเอาไว้แล้วไม่หายไปจากโลกนี้นะสิ่งที่เราจะมามีคือก็มีแต่ผลของธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติยานทัศนะเท่านั้นแหละพวกคุณต้องขนขวายเอาสิ่งนี้มาเป็นอริยสมบัติให้ได้จงปรึกษาหาลือกันใครขาดตกบกพร่องใครได้รับแจกมรดกอะไรไว้บ้างหรือใครไม่ได้รับตรวจสอบกันเอาเองอาตมาทำพินัยกรรมทุกวันพินัยกรรมนี้ไม่ต้องเขียนให้ทุกวันแต่อาตมาไม่รู้นะใครจะได้รับอะไรไปได้ไปเท่าไหร่พออาตมาตายไปไปเปิดดูพินัยกรรมแจกคนนั้นแจกคนนี้แจกคนโน้นใครๆได้รับกันหมดเราไม่ได้รับอะไรเลยจำก็ไม่ได้ศีลก็ไม่รู้สมาธิก็ไม่เป็นปัญญาก็ไม่เกิดมีมุดก็ไม่มีมีแต่มุดกับมุดก็ต้องนั่งเด๋อไปวันแล้ววันเล่าไม่ได้รับมรดกอะไรเลยเนี่ยจะมาอ่านหลายรอบแล้ววันเนี้ยนะ เพราะฉะนั้นนะหน้า561สัจจะชีวิต
เล่มที่4นะไอ้โพธิลักษณ์โพธิกิจเล่มที่4เพราะนั้นไปดูนะพินัยกรรมพ่อครูให้ไว้เอาไปเปิดดูเอาก็ขอเจริญธรรมท่านข้าฟ้าท่านก็ไขให้ฟังนะว่าคำว่าพ่อเรารวยเนี่ยรวยเงินหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้รวยเงินไม่ได้รวยทองไม่ได้รวยทั้งวัตถุแต่รวยคำสอนที่มีคุณค่าอยู่ในตำราที่ท่านเขียนนั่นแหละงานนี้เราก็จะแจกจ่ายใครต้องการรับมรดกธรรมก็ต้องพยายามไปอ่านและศึกษาและปฏิบัติก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมนะพูดง่ายว่ารวยธรรมะไม่ได้รวยเงินรวยทองหรือว่ารวยน้ำใจไม่ใช่รวยน้ำเงินตรงจุดนี้เพราะชีวิตจริงของพ่อก็คือเป็นคนจนเช่นพระพุทธเจ้านะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าต่อไปสมณะมือมั่นปุรณกโรน้อมกราบครวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบครวะอุปัชฌาย์พันเตและอุปโสทุกรูปครับอาจารย์ธรรมพวกเราที่มาร่วมงานดีทุกๆคนถ้าจะระลึกถึงพ่อครูเนี่ยมาก็จะประทับใจที่ไม่เคยลืมเลือนก็คืออาตมาแล้วพบพ่อครูอย่างจริงจริงจังๆนะเจอกันอย่างจังเงี้ยนะนะที่รามคำแหงนะในปี2524นะงานรามบูชาอาสาหะนะเป็นการพบอย่างจริงจริงจังที่ทำให้ชีวิตอาตมาเนี่ยเกิดใหม่นะเนี่ยพ่อครูละสังขารไปแล้วนะตอนนี้แต่ขอให้เราระลึกถึงชีวิตที่เราเกิดใหม่เนี่ยนะอย่าให้เราระลึกถึงตอนนั้นมากๆว่าจุดที่เราเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตรงนี้นะเนี่ยถ้าสมมุติว่าที่นี่เป็นตึก SB รุวรามเนี่ยพ่อครูก็จะเดินมาทั้งหน้าเฮือนศูนย์เนี่ยตึกเนี่ยแล้วมาเดินมาด้านหลังเนี่ยพ่อครูเดินมาพร้อมกับนักศึกษาที่ศรัทธาพ่อครูประมาณ 4-5 คนนะอามาเดินมาคนเดียวนะจากชุดนักศึกษาเดินมาแล้วก็พบพ่อครูจังๆตรงกลาง SB พอดีเลยอามารู้ละนี่คือพ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะก็เลยยกมือไหว้แล้วก็แนะนำตัวเองนะพ่อครูก็แนะนำนักศึกษาที่เดินตามพ่อครูมาเพราะว่ามันไม่รู้จักว่าเป็นใครแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมที่พ่อครูเทศที่รั้วรามอย่างมากเลยทีเดียวนะจนกระทั่งตัดสินใจเลยทานอาหารมังสวิรัติมื้อเดียวนะที่มีอาวุโสบอกว่าดีสุดในโลกนะเปลี่ยนแปลงเองแต่ตอนนั้นเลยทันทีเลยฮะทานข้าวมื้อเดียวมังสวิรัตินะเดินไปเรียนที่รามคำแหงไม่ใส่รองเท้าไอ้นะเดินสำรวมนะเพื่อนโลกีเนี่ยหายเกลี้ยงหมดเลยนะก็ได้เพื่อนที่อยู่หลังพ่อครูเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งกลุ่มรามบูชาธรรมขึ้นมานะสู้กับโลกีที่เชี่ยวกาจในรั้วรามนะเนี่ยวันใดที่ท้อแท้อ่อนแอนะสู้ไม่ไหวเราก็จะนึกถึงวันนั้นแหละวันที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ทำไมตอนนั้นเรามีพลังเปลี่ยนแปลงได้นะเนี่ยก็คือนะสิ่งที่เราได้ต่อชีวิตในความเป็นโลกละขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อนุโมทนาเราทุกคนถูกจริงพ่อครูก็มีอจินไตยกับรามคำแหงนะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พวกเราเข้าไปจัดงานทุกปีเลยตอนช่วงนั้นชื่องานรามบูชาอาสาฬหะนะพุทธมาก็จะไปบิณฑบาตแถวๆนั้นแหละแล้วก็เข้าไปที่รามคำแหงจากการเทศนานอกห้องประชุมนะที่สนามตรงหน้าอนุสาวรีย์รามคำแหงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไปก็เข้าไปในตึก
ซึ่งมีทั้งการแสดงธรรมแล้วก็การแสดงสาระบันเทิงที่ให้เข้าถึงธรรมะนั่นเองถ้าระลึกถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็ยังมีกลุ่มที่นักศึกษารวมกลุ่มกันที่มาปฏิบัติธรรมชื่อกลุ่มรามบูชาธรรมต่อมาก็มีนักศึกษาที่มาสนใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็เลยตั้งเป็นชมรมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมหรือมีย่อว่านสปท.ที่ว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินรู้จักแล้วหลายคนจากงานนั้นก็มาประพฤติปฏิบัติในงานนี้นี่นั่งข้างหน้าตมานี่ นะอยู่กลุ่มรามบูชาธรรมวันนี้ก็มาแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย60กว่าแล้วนะ เป็นอดีตที่น่าประทับใจนะต่อไปท่านกันกล้าวสารกโรนิมนต์ครับน้อมกราบพระพุทธครูด้วยความเคารพอย่างสูงนมัสการพระเตโรโสทุกท่านครับอาจารย์ธรรมศีกมาศและบรรลุฐานะนะแต่มาก็ได้มาถือว่าโชคดีนะได้มาอยู่กับพ่อครูตั้งแต่อายุยัง20นะเกณฑ์ทหารก็ปี32เข้ามาอยู่ก็กินเจมาตั้งแต่10พอ2อายุ17พอเกณฑ์ทหารก็เข้าวัดปี32ก็ได้อยู่หมู่ได้มาอยู่ร่วมกับพ่อครูเนาะพ่อครูก็ได้เห็นท่านมีเมตตามากเลยนะโดยเฉพาะท่านสอนเด็กนักเรียนสัมมาสิกขาเนี่ยนะอาตมาตอนนั้นเป็นอารามิกเป็นคนวัดเป็นอะไรนะโอ้เด็กๆก็เดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หมดแล้วมีกิจการงานเป็นครูเป็นมาอาจารย์หมดแล้วสอนไปเด็กๆ ก็เล่นไปหยอกกันไปนอนไปโอ้ยคนที่ได้ประโยชน์เป็นอาตมานะโยมนะเด็กๆ เขาอาจจะทราบองค์เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อาตมาโอ้พระโพธิสัตว์นี่ทำไมมีเมตตาตัวเด็กๆนะสอนไออุตมบางครั้งท่านก็สอนอบรมท่านก็เทศโอ้โหอาตมาก็ได้ประโยชน์มากเลยนะอาตมาในมาอยู่วัดนี่ก็บางทีก็ทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยนะว่าอาตมามาอยู่กับพ่อครูตั้งแต่ปี32มาถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อครูเนี่ยโอ้โหพาทำการงานนะรู้สึกว่าโอ้ยไม่บำเพ็ญก็ต้องบำเพ็ญบารมีนะอยากจะบางทีอยากจะหลบบ้างก็มีบางครั้งก็หลบแต่ส่วนมากก็จะช่วงหลังๆท้ายๆมาเนี่ยพ่อครูนี่อยากจะให้สมณะมาฟังธรรมมาฟังธรรมที่นี่นะท่านก็พยายามมาบอกมาสอนเรียกนะคล้ายๆกับว่าลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีธุระก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่น่าจะมาฟังธรรมเป็นหลักน่าจะมาเอาปริยัติตัวนี้เอาภาษาคำสอนของท่านนี่ให้มันได้ท่านพยายามจะปลูกฝังครั้งสุดท้ายไว้นะท่านเทศพยายามเทศเอาไว้นะอาตมาก็พยายามช่วงที่10ปีหลังเนี่ยอาตมาไม่ไปไหนนะก็อยู่ที่บ้านราชเนี่ยแหละติดตามพยายามจะเก็บเอาธรรมะจากพ่อครูนี่ให้มันได้เยอะๆคำเทศคำสอนเวลามีปัญหามีอะไรพอมาฟังธรรมปั๊บนี่เราก็สบายใจไงแค่พ่อครูนี่ท่านเดินไปเดินมาโอ้ท่านก็เดินท่านแล้วเห็นเราก็สบายใจเลยนะแต่ท่านไม่อยู่แล้วเราก็ถือว่าท่านให้เรามากแล้วนะถือว่า30 40ปีที่ท่านสอนอบรมสั่งสอนเราเนี่ยท่านให้เรามากพอแล้วนะให้พ่อครูได้พักผ่อนบ้างเนาะลูกหลานก็ต้องฝึกพึ่งตัวเองนะพยายามรักษาศีลรักษาธรรมคำสั่งสอนของท่านที่ท่านสอนเราไว้เนี่ยตัวนี้เป็นลายแทงแล้วที่เราจะต้องเอาไปปฏิบัติแต่ละคนให้มันได้เนาะฝากไว้แค่นี้ก่อนจะเดินทางทุกคนถูกต่อไปท่านลานสินวัชิโรนิมนต์ครับขอน้อมรำลึกถึงพ่อครูด้วยความเคารพยิ่งครับมัสการพันเตสมณะและพระภิกษุทุกรูปครับ
ริญธรรมพวกเราทุกคนรำลึกถึงพ่อครูที่เป็นตัวอย่างเห็นมานานมากแล้วตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเป็นรูปภาพที่พ่อครูเย็บจีวรด้วยตัวเองอันนั้นก็อันหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็ประทับอยู่ในใจของเองว่าสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำถ้ามีโอกาสเราจะต้องหัดพึ่งตัวเองในการที่จะเย็บอะไรต่างๆแม้จีวรหรือว่าที่มันขาดเนี่ยก็ต้องเย็บด้วยตัวเองพยายามพึ่งตัวเองและต่อมาในสิ่งที่พระครูทำเป็นตัวอย่างก็คือเข้าห้องน้ำและล้างห้องน้ำสิ่งเหล่านี้ก็ทำทุกวันเนี่ยนะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็ทำให้สะอาดเมื่อเราใช้เสร็จหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นตัวอย่างเนี่ยได้ยินมาโอ้โหประทับใจแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะสมัยที่พ่อครูได้มีโอกาสเดินไปจุดนั้นจุดนี้แล้วไปเห็นขยะพลาสติกเนี่ยก็ก้มลงเก็บโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าประทับใจก็ทำตามเจอขยะที่ไหนมันไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็เก็บไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องเล็กน้อยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องที่มากยิ่งขึ้นเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมพ่อครูก็ใช้ชีวิตเสียสละเพื่อสังคมจนกระทั่งใช้ชีวิตอย่างทุ่มเทเต็มที่เพื่อรับผิดชอบงานศาสนาก็รับสิ่งนี้มาแล้วก็ดำเนินรอยตามที่พ่อครูได้กระทำให้เห็นเป็นตัวอย่างและทุกวันนี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่ได้กระทำเนี่ยถือว่าพ่อครูเนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อจิตวิญญาณที่เดิมเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นแก่ใครนะเห็นแก่ตัวแต่แล้วก็เป็นดวงจิตวิญญาณที่เปลี่ยนใหม่เป็นคนที่เห็นแก่คนอื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้แหละมันก็อยู่ในความทรงจำอยู่ในความประทับใจแล้วก็พยายามใช้ชีวิตเดินตามรอยพ่อครูที่เราจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ไหมได้แค่ไหนก็พยายามทำเต็มที่อะไรที่เราทำได้ในฐานะนักบวชอะไรที่เราสามารถที่จะสอนไม่ใช่สอนบอกหรือแนะนำว่าคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้แล้วพ่อครูอธิบายนะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ทำก็เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อครูนะที่พ่อครูมีพระคุณต่อเราอย่างสูงสุดในชีวิตนี้ก็จะทำหน้าที่นี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วก็จะพยายามรักษาการจนกว่าจะพบพ่อครูแล้วเราก็หมดเรี่ยวหมดแรงก็ถือว่าจบแค่นั้นแล้วก็รอต่อไปที่จะมาทำต่อใหม่นะเจริญธรรมการเดินตามรอยพ่อครูก็มีหลายอย่างด้วยกันนะแม้แต่การเก็บขยะอย่างเงี้ยในงานที่เห็นช่วยกันเก็บก็ถือว่าได้ทำตามคำสอนพ่อครูตามที่พ่อครูได้พาทำมาก่อนสมัยก่อนนี้ก็เวลาพ่อครูเดินไปที่กระดานไม้อย่างเงี้ยเห็นตะปูมันขึ้นมาเนี่ยท่านจะหยุดเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าให้จัดการเอาตะปูมันลงเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาเตะเอาอย่างเงี้ยคือพ่อครูจะเอาภาระแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยของทุกๆคนต่อไปสมณะคมคิดทันตะภาโวนิมนต์ครับน้อมกราบบูชาพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วกราบนมัสการพันเตแล้วอาวุโสทุกรูปแล้วขอเจริญธรรมสมณเณรสิกขาแล้วก็ญาติที่ทำทุกฐานะอาตมาก็ถือว่าโชคดีนะได้มาร่วมกิจกรรมที่พ่อครูพาทำโดยเฉพาะอาตมามาในเป็นผู้ที่มามอบตัวเป็นผู้รับใช้พระครูแล้วแต่พระครูจะให้ทำอะไรพระท่านก็จ่ายงานให้ทำเรื่องศิลปะนะเริ่มตั้งแต่ปั้นเสาต้นไม้ที่พระวิหารพันปีสันติอโศกตอนแรกก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ท่านก็พยายามให้กำลังใจกระทั่งทำเป็นแล้วก็ให้มาทำที่บัลลาดนะคราวหลังมาทำน้ำตกทำอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้อาตมามีความกล้ามากขึ้นแต่ก่อนไม่กล้าทำพอครูให้กำลังใจพอทำได้ทำเป็นทีนี้ก็ทำแล้วก็มีพลังเรียกว่ามี power ทำเยอะเลยทำแล้วก็ขยายไม่หยุดเลยท่านก็เลยเบรกบางทีให้ขุมทรัพย์
เรียกว่าให้โดยตรงทีก็เทศออกทีวีเทศให้ญาติโยมฟังด้วยอะไรด้วยในที่สมณะอาตมาก็โดนบ่อยที่บางครั้งก็เรียกไปอบรมที่เรือสมัยก่อนท่านพักที่เรือเนาะท่านบอกว่าเนี่ยทำงานเนี่ยมันต้องเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรท่านบอกคือสอนให้เราลดกิเลสด้วยไงเพราะว่าศิลปินอ่ะท่านบอกว่าพวกศิลปินอัตตาเยอะนะเราก็โดนท่านว่าเราก็รู้เนี่ยบางถ้าเราไม่มาทำงานร่วมบางทีเราไม่รู้ตัวนะถ้าพอท่านให้ขุมทรัพย์โดยตรงต่อตัวเลยเนี่ยบางทีก็บางครั้งก็ยังเถียงท่านอีกนะไม่รู้ตัวง่ายๆนะแต่เราก็พยายามที่ว่าศรัทธาพระครูยอมนะพอหลังๆมาเราก็รู้สึกว่ายอมเย็นได้มากขึ้นไงเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยท่านคงคิดได้จบไม่เป็นนะจบไม่เป็นก็คือว่าทำแล้วมันก็อินกับงานเนาะทำไปโอ้ทำน้ำตกนี่มันก็ขยายไปเรื่อยไม่จบสักทีนึงท่านก็พยายามจนวันหนึ่งไปออกกำลังกายตอนเช้าท่านเจอท่านบอกว่าขอร้องเถอะให้จบให้เสร็จสักทีนมาเลยต้องหยุดนะท่านเวลาท่านทั้งชี้ทั้งว่าทั้งอะไรนะดุว่าเนาะยังไม่หยุดเด็กนะก็ต้องมาขอร้องอีกโอ้เราต้องเป็นคนที่อยู่ในภพลึกไงนะอันนี้ตมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อตมาอย่างมากเลยคือทำงานศิลปะในหมู่สงฆ์ไม่มีใครที่จะมาให้ขุมทรัพย์ได้นอกจากพ่อครูไงพอจะรู้อันนี้ถือว่าเป็นสมณะที่พิเศษที่ว่ามาทำเรื่องนี้แล้วรับใช้แล้วให้พ่อครูใช้แล้วก็อย่างพระเตฟ้าไทยบอกว่าสร้างแล้วก็ทุบนะสร้างมาแล้วก็ทุบก็ทุบแต่มาก็รับได้เนาะเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์แล้วทุกวันนี้อย่างวันก่อนเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์เนี่ยพวกลูกๆที่ไปดูแลพ่อครูเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนมาเที่ยวน้ำตกกันเยอะเลยมันร้อนพ่อครูบอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นบ้านเขาผู้ดูแลก็ถามเขาพ่อครูย้ำอีกนะว่าเนี่ยมันลาดเป็นของพวกที่มาเล่นน้ำตกมาเล่นสวนน้ำนี่เหรอพ่อครูขยักหน้านะแต่เขาไม่ได้มาอยู่เป็นบ้านของเขาแต่เขาไม่ได้มาอยู่อันนี้เป็นข้อคิดนะว่าผู้ที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือเป็นของเขาอันนี้เราก็เป็นผู้รับใช้เนาะคอยดูแลสถานที่ให้เขา นั่นคนบ้านลาดนะใครที่มาสร้างบ้านแล้วไม่อยู่ก็คนที่อยู่เป็นบ้านของเขาคนที่ทำบ้านแล้วไม่ได้มาอยู่ก็ไม่ใช่บ้านของผู้สร้างหรอกบ้านของผู้อยู่นั่นแหละนะคนที่อยู่เรือนบวรก็เนี่ยบ้านที่อยู่เรือนบวรนั่นแหละนะตมาก็เลยเข้าใจเมื่อเช้าไปกวาดไอ้พวกขยะพวกอะไรที่มันอยู่ในสระนะโยมก็เห็นเรามาทำบอกว่าโอ้โหบริการดีจังเลยทุกอย่างเลยนะทำให้เขาเล่นแล้วยังมาเก็บขยะมากวาดอีกนะเราก็เลยนึกถึงที่พ่อครูบอกนี่เป็นบ้านของพวกนี่เราเป็นผู้รับใช้คือไม่มีตัวตนไงท่านบอกว่าให้ทำแล้วอย่าไปยึดว่าเป็นของเราเนี่ยตรงนี้เราก็ได้ประโยชน์เพราะว่าทำอะไรทุกอย่างอย่าไปยึดว่าเป็นของเราทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นเลยนะแล้วที่พ่อครูอาตมาได้รับประโยชน์ตรงที่ว่าทำอย่างเดียวได้สองอย่างก็คือว่าภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่า two in one นะก็คือเราสร้างไปเนี่ยเป็นกุศลต่อสาธารณะใครจะมาใช้ประโยชน์ก็ได้แต่ตัวเราเนี่ยถ้าเราอ่านเวทนาคือว่าเราจะเอาแค่กุศลหรือเอาบุญด้วยนะสองอย่างก็คือว่าเราทำเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นกุศลละแต่บุญก็คือว่าต้องลดกิเลสโดยไม่ยึดเขาจะชมเขาจะมาอะไรเนี่ยเราจะยินดีในการชมการอะไรไหมหรือว่ามีคนมาติอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ต้องอ่านเวทนาตรงนี้ทุกวันนี้ธรรมะก็มีความจะว่ามีความสุขก็ได้นะเห็นคนมาเล่นน้ำตกเยอะๆคนเยอะๆเราก็โอ้รู้สึกมีปิติยินดีเข้ามาแต่เราก็พยายามเตือนว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นของเขานะไม่ใช่ของเรานะ ก็ขอฝากไว้ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปยึดว่าเป็นของเราเป็นของประโยชน์เพราะว่าพระโพธิสัตว์พาให้เราทำเพื่อผู้อื่นนะ
ขอเจริญธรรมทุกคนถูกปกติศิลปินนี่คนว่ายากนะแต่ท่านยอมไม่ถูกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรตินะที่พ่อครูช่วยมีอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ช่วยว่าได้แล้วความคิดอย่างนี้น่าจะโมทนาแล้วก็ท่านก็ไขรหัสจะว่ารหัสลับเลยนะว่าเป็นรหัสที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะว่าคนที่มาเที่ยวน้ำตกมาบ้านลาดเนี่ยนะที่แท้เขาคือใครเจ้าของและพวกเราอ่ะผู้รับใช้ต้องเจริญธรรมเบาไพร่ทั้งหลายปกติคนรวยๆเขาก็ไม่ค่อยอยู่หรอกนะเขาให้คนใช้อยู่คอยดูแลทำความสะอาดช้างล้างห้องน้ำนะเก็บขยะทำอาหารให้อีกต่างหากนะโอ้สารพัดอย่างเลยรู้สึกว่ากระจ่างขึ้นนะอย่าหลงตัวเด็ดขาดท่านต่อไปท่านเลื่อนฟ้าสัจจเปโมนิมนต์ครับลองไม่ดังเริ่มดังแล้วขอนมัสการพ่อครูเตทุกรูปครับเพื่อสมณะเจริญธรรมลูกๆชาวอโศกทุกคนในชั่วชีวิตนี้เนี่ยคิดว่าโยมกับอาตมาก็คงจะเหมือนกันแต่เพียงแค่อาตมามาพูดเฉยๆคิดว่าโยมก็คงจะมีใจเหมือนกันว่าในช่วงชีวิตของเรานี้ที่เกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ที่อะไรฮะโยมโชคที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดมาเนี่ยในช่วงชีวิตนี้เนี่ยจังหวะนี้จังหวะดีที่สุดของชีวิตที่เราเกิดมาได้พบกับพ่อครูโพธิลักษณ์ได้มาเป็นลูกศิษย์ได้มาอยู่ร่วมถือว่าเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดโยมทุกคนที่เป็นลูกอโศกก็คงจะคิดไม่แตกต่างกันถือว่าเป็นลาภอันยิ่งใหญ่ที่เกิดมาแล้วก็ไม่เสียชาติเกิดจะตายวันตายพรุ่งถ้าไปได้ก็จะรีบไปกลับมา กลับมานะแต่ว่ายังอยู่ก็คงจะต้องรออ่ะ50 60ก็80ก็น่าจะพ่อครูก็คงจะน่าจะ30ใคร50ใครยังไม่ถึง50ยกมือขึ้นโอ้ยังทันนะอาตมาก็คงจะต้องรอให้ทันนะงั้นเนี่ยท่านได้สร้างถือว่าเป็นท่านเอาศาสนามาซึ่งศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเราไม่คิดว่าศาสนาจะพัฒนาคนได้เจริญถึงขนาดนี้ที่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มชาวอโศกแล้วก็เป็นชุมชนที่ถือว่าในยุคนี้เนี่ยไม่มีกลุ่มไม่มีชุมชนที่ในกลุ่มของศาสนาเนี่ยที่เป็นผึกแผ่นและก็มีผลถึงระดับโยมที่เป็นกลุ่มชุมชนถือว่าเป็นความประวัติศาสตร์ในพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีชุมชนที่เป็นกลุ่มถึงระดับที่พ่อครูบอกว่าสาธารณโภคีเนี่ยสมัยก่อนก็มีแค่พระแต่เราสามารถจะเป็นถึงขนาดโยมได้เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่สุดยอดพ่อครูได้สร้างถือว่าเป็นผลของศาสนาและศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่คิดว่าศาสนามันจะยิ่งใหญ่ปานนี้ศาสนาคิดว่าก็แค่สัพพีสวดไปนะแต่พ่อครูพาโลกุตระธรรมให้เกิดในบุคคลเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนทุกวันนี้ก็ถือว่าแล้วที่น่าทึ่งมากก็คือท่านไม่มีอะไรเลยแต่ท่านต่อสู้มาก็เรียกว่าพาคลื่นลมอย่างแรงผ่านมาได้อย่างไม่จบเสร็จแล้วนะก็สุดท้ายเนี่ยท่านได้ฝากหมวดธรรมไว้ถือว่าเป็นศูนย์รวมของธรรมะทั้งหมดที่ท่านสอน
ไว้ให้กับลูกนะตอนหลังท่านก็ย้ำเตือนบ่อยๆว่านะลึกซึ้งมากนะอาตมาฟังแล้วโอ้โหตั้งแต่ครั้งแรกแล้วโอ้โหฟังแล้วประทับใจคือฝากไว้ครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นศูนย์รวมของสุดยอดของคำสอนมีอยู่7ประการ 1. อิสระ 2. สบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอันนี้คือมรดกสุดท้ายถือว่าลึกซึ้งนะเป็นศูนย์รวมที่ท่านนะรวมมาไว้แล้วก็พูดบ่อยๆต่อก่อนนะเพื่อว่าเป็นบทธรรมสุดท้ายแล้วก็นะลึกซึ้งเป็นศูนย์รวมของหมวดธรรมทั้งหมดที่ท่านสอนไว้รวมมาในหมวดธรรม7อย่างนี้สาธุสาธุจะมานึกถึงพ่อครูท่านอาพาธรักษาที่โรงพยาบาลอยู่ชั้นที่6พอนึกถึงชั้นที่6เนี่ยก็นึกถึงสารณโพคีชั้นที่6ก็หมวดธรรมก็คือสารานิยธรรม6ต้องมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมจะเข้าถึงสารณโพคีได้ที่ยิ่งจะเจริญยิ่งขึ้นไปก็ต้องมีทิฏฐิสามัญญตากับศีลสามัญญตาศีลสามัญญตากับทิฏฐิสามัญญตาแล้วเราจะเข้าถึงอย่างที่ท่านว่าอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละนะนี่คือมรดกธรรมที่พ่อครูให้ไว้ต่อไปท่านดวงดีธิตปุญโญนิมนต์ครับน้อมกราบสรีระพ่อครูด้วยความเคารพบูชายิ่งน้อมกราบคารวะพันเตยอุโสเจริญธรรมสำนึกดีลูกพ่อครูทุกคนมรดกธรรมจำได้ไหมมีอะไรบ้างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจำได้เนาะเพราะงั้นพวกเราได้กันหรือยังมรดกได้แล้วพินัยกรรมที่พ่อท่านมอบให้คืออะไรนะพินัยกรรมที่ท่านมอบให้คืออะไรฮะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะและอีกเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถืออันนี้คือมรดกหรือว่าพินัยกรรมที่พ่อมอบให้พวกเราเพราะงั้นพวกเราได้กันหรือยังศีลมีหรือยังศีลเป็นอะไรศีลเป็นแม่ใช่ป่ะแล้วอะไรเป็นพ่อศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อแล้วอะไรต่อสมาธิเป็นอะไรสมาธิเป็นลูกเลยพวกเราเป็นลูกลูกต้องมั่นคงคือสมาธิต้องมั่นคงศีลต้องขัดเกลาปัญญาให้ความรู้ความเข้าใจด้วยจากการฟังแล้วก็อะไรนะศีลสมาธิคืออะไรสมาธิคือความแน่วแน่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะงั้นเราหวั่นไหวไหมไม่หวั่นไหวแม้พ่อท่านจะจากเราไปจะอยู่กับเราขนาดไหนเราก็ไม่หวั่นไหวเราจะไม่จากไปจากอโศกเพราะเราไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่ใช่พ่อตายไปแล้วจากอโศกไปเลยไม่ใช่เพราะงั้นอาตมาก็เริ่มทำเมื่อต้องเจอพ่อท่านปุ๊บก็เริ่มทำเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองจนถึงบัดนี้ยังมั่นคงอยู่เลยนะมังสิวรัตนะได้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้รับมรดกกันทุกคนแล้วแล้วก็เราช่วยกันรักษามรดกนี้สำคัญที่สุดคือเมื่อเรารักษาสาธารณโภคีสาธารณโภคีชุมชนของเราเพราะงั้นเราต้องช่วยกันสร้างต่อไม่ใช่พ่อไปแล้วทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งอะไรไปเพราะงั้นต้องสร้างสาธารณโภคีพ่อครูคือผู้ให้ไฟชีวิตพ่อครูลิขิตชีวิตใหม่ให้แก่ลูกจากเคยรวยเคยใหญ่ได้แต่ทุกข์พ่อมาปลุกให้สดให้เกิดใหม่สดใสงามพออาตมาเกิดใหม่จากแต่ก่อนเป็นคนสกปรกนะแต่ในนี้เกิดใหม่สดใสงามเจ
จากโลกีมาสู่โลกุตระแต่ก่อนจากโลกีมาสู่โลกุตระมาลดละลาภยศสรรเสริญมาเป็นลูกของพ่อไม่ง้อเงินมาเราได้มาเดินตามพ่อต่อทางธรรมได้มาอยู่กับหมู่ชาวอโศกถือว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นสังคมคนดีพ่อต้องการปณิธานของพ่อลูกขอตามเวลานี้พ่อจากไปลูกสู้ต่อเวลานี้พ่อจากไปลูกสู้ต่อเพื่อให้พ่อหลับสบายในกุศลจะร่วมสร้างสังคมใหม่ให้เจริญไม่ไปไหนชาวอโศกได้เพลิดเพลินเจริญธรรมสำนึกดีถูกครับต่อไปสมณะลือคมธรรมกิตติโกนิมนต์ครับน้อมกราบนมัสการพระครูสมณะโพธิรักษ์นมัสการหมู่สงฆ์ทุกรูปเจริญธรรมบรรดาเหล่าลูกพระโพธิสัตว์ทุกๆคนมีใครเคยได้ยินบ้างว่ามีนักรบแม่ลูกอ่อนเอ้ยพ่อลูกอ่อนเนี่ยนักรบพ่อลูกอ่อนวันนี้เราได้เห็นถึงความสู้ไม่ถอยจริงๆเลยที่พ่อครูจนวินาทีสุดท้ายท่านก็ยังมีความเพียรไม่หยุดเห็นความที่นักรบพ่อรุกรเวลาจะรบไปพางแล้วก็อุ้มรูปไปหรือว่าไกวเปรย์ไปอันนี้มีถ้าบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยแม้ถามว่ามีลูกสักกี่คนดี1,000 คนนะ 1,000 คนนั่นเองรบไปแล้วก็คอยดูลูกทั้ง 1,000 คนเป็นไงบ้างใครเป็นพันเป็นอเนกเป็นอเนกนะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้จะมาว่าจะเอาบ้างไปละนะไม่เอาอย่างแค่20กว่าก็เมื่อยแล้วก็รู้สึกนั่นแหละมันจะเกินแรงไปละแต่ว่าที่พ่อท่านทำตัวอย่างที่ดีให้เนี่ยอาตมาว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่ต้องทำให้มากไว้อะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยตั้งความหวังไว้เต็มร้อยเลยแต่ผลที่ออกมาเนี่ยจะได้สัก50-60ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่เวลามุ่งไม่รู้อย่ามุ่งเป้าหรือว่าก็คือตั้งเลยว่าที่สุดแล้วก็คือเต็มร้อยไปเลยนั้นวันนี้อาตมาว่านักเป็นผู้ที่เปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำจุดไฟในที่มืดสำหรับคนที่มีดวงตาวันนี้ท่านจุดมาแล้วจุดแล้วจุดอีกนะสำหรับคนที่มีดวงตานะและอาตมาก็มั่นใจว่าสิ่งนี้ที่ทำให้อามามืดมาแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเห็นแสงสว่างได้เห็นแสงสว่างที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันก็มืดมาผู้ที่จะทำให้สังคมได้อยู่อย่างผาสุกเนี่ยก็คือธรรมะที่จะทำให้อยู่อย่างผาสุกนั่นก็คือถึงพร้อมด้วยศีล1ถึงพร้อมด้วยศีลและไม่ไปติเตียนผู้อื่นด้วยอธิศีล2ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะเป็นผู้ที่เราจะเป็นผู้ที่แม้จะถูกติไม่ใช่ข้อ3นะก็คือไม่หวั่นไหวแม้จะไม่ได้รับการยกย่อสรรเสริญข้อ2ก็เป็นเรื่องของเล็งตัวเองไม่ติเตียนไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่เพ่งดูตัวเองไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่เพ่งดูตัวเองส่วนข้อ3ก็เป็นเรื่องของที่วายแม้ไม่ปรากฏชื่อเสียงไม่หวั่นไหวแม้จะมีชื่อเสียงแล้วก็ข้อ4เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเข้ารู้เรียนรู้ถึงได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลากด้วยฌานทั้ง4นี่แหละเป็นความรู้สึกเลยว่าสำคัญมากและสุดท้ายก็คือทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ
และปัญญาวิมุตติโดยไม่กลับกำเริบแจ้งโดยก็คือหมดสิ้นไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็หมดไปสิ้นไปอย่างแท้จริงสาธุเมื่อท่านที่ท่านกล่าวถึงนี่คือการอยู่ในหมู่แบบผาสุกเนี่ยว่าข้อที่หนึ่งเป็นผู้มีศีลยิ่งไม่เอาศีลยิ่งไปข่มคนอื่นเขาข้อสองเหมือนคนที่เพ่งเล็งตนเองนะแล้วก็ข้อที่สามไม่ปรากฏชื่อเสียงหรือไม่เป็นที่ยอมรับก็ไม่กระวนกระวายนะข้อที่สี่อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วแล้วข้อที่ห้าเป็นผู้เข้าถึงอุปโตภาคกับวิมุตติหรือมีเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นเองนะต่อไปนี้เหมือนท่านฟ้าไทยสมาชิกองก็กราบเคารพพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบคารวะหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมทุกๆคนเรารำลึกถึงพ่อครูนี่เรื่องเยอะมากเลยนะมันเป็นทั้งชีวิตของอาตมานะคือทั้งชีวิตที่ได้ดิบได้ดีเพราะว่าได้มาอยู่กับพ่อครูได้สร้างหมู่สงฆ์ได้สร้างหมู่กลุ่มชาวอโศกสิ่งที่ทำให้เรารู้ลึกซึ้งในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานอาตมารู้จักนิพพานเพราะว่าพ่อครูสอนให้อาตมารู้จักแล้วก็ทำให้เป็นแล้วก็ทำให้ได้อันนี้เป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากที่สุดคือในโลกนี้เนี่ยไม่คิดว่าใครจะสอนให้อาตมาทำให้ถึงนิพพานเรื่องอบายมุขได้นิพพานเรื่องกิเลสแต่หลายส่วนที่เราทำได้หมดได้หมดได้หมดอันนี้อาตมาว่าเป็นสิ่งวิเศษที่ได้มาจากพ่อครูนะอีกอย่างนึงก็คือพ่อครูก็สอนให้รู้จักสร้างคนนะสร้างสังคมสาธารณโภคีแล้วก็สอนอาตมาอยู่กับพ่อครูก็สอนให้สอนให้สอนคนให้เป็นอยู่กับคนให้ได้นะและอีกประเด็นนึงก็คือที่น่าประทับใจก็คือพ่อครูสอนเราทุกอิริยาบถคือเราจะเห็นแม้แต่ก่อนจะตายก็สอนเราว่าก่อนตายก็ยิ้มให้ดูอีกมันเป็นเรื่องที่โอ้โหอาตมาคิดตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแบบนี้นะคืออาตมารู้สึกว่าโอ้ทำได้ไงเนี่ยมันต้องฝืนความรู้สึกคนมันเหมือนกับจะขาดใจตายใช่ไหมแล้วมายิ้มให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องพลังงานจิตต้องเก่งมากเลยซึ่งโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าประทับใจแต่โดยปกติพ่อครูเนี่ยถ้าจะเป็นคนที่อาตมาดำเนินรายการด้วยอย่างหนึ่งคือพ่อครูจะเห็นข้อบกพร่องตัวเองได้เร็วและตำหนิตัวเองได้เร็วที่สุดในปรากฏการณ์ที่เคยเห็นเนี่ยอาตมารู้สึกโอ้ตัวเองช้ามากแล้วก็บางคนตำหนิเรายังไม่ค่อยยอมรับเลยนี่พ่อครูเนี่ยตำหนิตัวเองว่าโง่ไม่รู้เรื่องสังเกตไหมท่านจะบอกว่าโอ้เราเนี่ยสับเพร่าอะไรเงี้ยอาตมาไม่เคยว่าตัวเองขนาดนี้เลยนะปกติเราก็ไม่ว่าตัวเองว่าโง่นะว่าสับเพร่าอะไรนั้นเราจะไม่ว่าตัวเองแต่พ่อครูเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์เราแต่ท่านว่าตัวเองแบบเสียหายอ่ะนะแต่รู้สึกว่าโอ้โหอาตมาประทับใจประเด็นนี้ว่าจิตเรายังไม่กล้าที่จะตำหนิตัวเองได้เร็วขนาดนี้เลยนะอาตมาว่าเป็นคนที่พัฒนาได้เร็วมากคนที่ทำได้แบบนี้คือคนที่พัฒนาได้เร็วที่สุดอาตมารู้สึกเลยว่าทุกขณะของท่านเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาตัวท่านตลอดเวลาซึ่งอาตมาว่าพ่อครูเนี่ยจะเห็นว่าท่านพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจแม้จะตายก็ยังทำกิริยาสอนลูกตัวเองได้อาตมาว่าคนแบบนี้นี่น่าทึ่งจริงๆจะเดินทำทุกคนครับนิมนต์ท่านสร้างไทยปณิโตก็กราบคารวะครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็กราบบันเตและหมู่สมณะทุกรูปอาจารย์ธรรมสมุดดีลูกๆชาวโศกทุกคน พอครูจากไปแล้วนะเรายังไม่จากไปนะ อยู่ไปเรื่อยๆนะปฏิบัติธรรมลดละกิเลสไปเรื่อยจนกว่ากิเลสจะหมดนะเนี่ยสิ่งพ่อครูพาประพฤติปฏิบัตินำพาพวกเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะงานในยุคนี้กึ่งพุทธกาลเนี่ยมากอบกู้ศาสนาเนี่ยนะเป็นงานที่ยากแต่พ่อครูก็ทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะทั้งเป็นพระอรหันต์พ่อครูก็เป
ิดเผยตัวเองให้เรารู้แล้วนะพระโพธิสัตว์ก็ประกาศมาตลอดเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเลยนะสิ่งที่พระครูทำพานำพาพวกเราคือเป็นเลือดนักสู้นะพระครูไม่เคยถอยนะไม่เคยพาเราลงใต้ดินแม้ครึ่งเมล็ดงาอย่างพุทธมามาอยู่กับพระครูเนี่ยจะเข้าคุกเข้าตารางก็มาไปพื้นปฏิบัติธรรมถือศีลเนี่ยแหละนะก็รอดมาได้เนาะมันเหตุการณ์มาอยู่โศกมันบุดบิดวิดหลายอย่างนะทำให้เราได้ฝึกใจตัวเองให้อดทนมากมายนะอย่างพระครูเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตของท่านเนี่ยตอนที่ยังอายุมากเนี่ยอายุน้อยเรื่อยมาเรื่อยนะจะเทศเป็นส่วนมากใช้เสียงเป็นส่วนมากระบบคอเนี่ยถึงมีผลกระทบมากนะตอนหลังพระครูเคยบอกว่าจะงดการแสดงธรรมลงจะเหลือแต่เขียนหนังสือตั้งแต่เขียนไม่หนังสือคือเราคิดอะไรนะจนกระทั่งเขียนมาทุกเล่มเยอะแยะเลยนะจนกระทั่งรวมเล่มที่ให้พวกเราได้อ่านเนี่ยเขียนมากหนังสือเป็นเล่มก็เขียนตอนหลังเนี่ยนะนี่คือพ่อครูฝากมรดกไว้กับพวกเรามรดกธรรมนะแม้แต่ตัวพ่อครูจะจากไปแล้วก็ยังมีธรรมะที่พ่อครูสอนไว้เนี่ยทิ้งไว้ให้พวกเราได้ไปพืชปฏิบัติตามลดละกิเลสให้ได้กับตัวเองเดี๋ยวจะเอาสโลกนี่ไม่ใช่พยานะสโลกที่พระครูกล่าวไว้นานแล้วนะจะนำมาอนาจดไว้นะสิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่ใหญ่โตอากฐานอะไรดอกง่ายๆถูกๆขยันรู้จักพอดีนะมีความซื่อสัตย์มีเมตตาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอๆชีวิตเหมือนดอกหญ้าแต่มันยิ่งใหญ่เป็นมหาพลังเย็นโอบอุ้มโลกพ่อครูสมณะโพธิรักษ์มาจดเอาไว้คือถลกนี่นานแล้วนะก็ประทับใจก็เลยจดเอาไว้ใช้บอกสอนตัวเองก็คงประมาณนี้นะเจริญธรรมถึงเนี่ยดอกหญ้าหลายดอกเลยดอกหญ้าเรียบง่ายนะครับนิมนต์ท่านพื้นฟ้านุตโลน้อมกราบครับพ่อครูในความเคารพอย่างสูงนักการสำนักพระคันกกะทุกตันจะเรียนตามศีลธรรมนะนักธรรมพวกเราทุกคนมาก็นึกถึงที่พ่อครูเทศว่าบองออฟเลิฟเหมือนกับมางานนี้ก็เห็นพวกเราคล้ายๆเหมือนกันว่าทุกคนก็มาเสียสละอย่างเมื่อช่วงบ่ายนี้ก็ไปร่วมงานกันที่ใช่ที่บางคนก็มาเคลียร์เรื่องขยะทำ5สออะไรกันเพราะว่าไม่ได้วานไม่ได้บอกกันนะหมายถึงว่าทุกคนก็จะมาร่วมกันสลักเสียสลักพวกที่ก่ออิฐที่จะทำประชุมเพลิงก็ขนดิดทั้งก่ออิฐทั้งบางท่านก็ไม่ได้นอนเลยทำทั้งคืนก็มีอะไรนั่นเองอาตมาเห็นความเสียสละถึงจิตวิญญาณของแต่ละคนเห็นรวมพลังเห็นของลูกๆของพ่อครูเนาะเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าลูกพ่อครูก็มีหลายฐานะแล้วก็ลูกพ่อครูไม่ได้อยู่ข้างในอย่างเดียวแต่ตอนที่วันที่16เนี่ยอยากจะให้พวกเราต้อนรับนะแขกพ่อครูที่จะมาวันที่16แม้วันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันพรุ่งนี้ก็เหมือนไปร่วมกันที่บวรไปร่วมกันเสียสละ
อันนี้ก็เป็นเห็นพลังเสียสละของพวกเราก็ปลื้มใจนะอยากให้พวกเราได้ทำอย่างนี้ไปตลอดและกับภาพที่พวกเราทำแม้พ่อครูจะจากพวกเราไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เห็นพวกเรามีรวมพลังกันทำเนี่ยมันก็เป็นรูปประธรรมได้เห็นว่าอันนี้คือผลงานของพ่อครูไหมคนที่จะมาดูก็พ่อครูตอนที่พ่อครูอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นเท่าไหร่อาตมานึกถึงการทีนึกถึงอายตายนะเขาเห็นผลงานเขาก็นึกถึงว่าโอ้คนนี้มันไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ผลงานของพ่อครูเป็นนามธรรมแต่คนทั่วไปก็จะเห็นหมายว่าก็เห็นลูกที่รวมพลังสามัคคีกันเป็นพี่เป็นน้องไม่มีความแตกแยกอย่างฟังอาจารย์สอศิวรักษ์ก็เป็นห่วงว่าพ่ออาจารย์จากไปลูกศิษย์จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้อาตมาว่าอยากจะให้พวกเราได้เห็นความสำคัญในจุดนี้ว่าผลงานสิ่งที่พ่อครูสอนฟังทั้งหนักแน่นเล่าให้ฟังว่าพ่อครูสอนแม้ทั้งท่านอยู่โรงพยาบาลนอนสอนคือทำให้ดูแล้วก็มีสติจนทั้งมีสติอยู่ตลอดนะแต่ไหมเอ๊ะทำไงเราจะฝึกให้ได้นะเพราะฉะนั้นสอนจนทั้งแม้ความตายก็ต้องสอนให้เราแล้วก็ฝากพวกเราไว้ให้มีความสามัคคีให้เป็นพี่เป็นน้องให้ชาวโศกอยู่ที่พ่อครูว่า500ปีว่างั้นจะได้เห็นความเจริญพัฒนาขอจุติแค่นี้สาธุครับมีบางคนบอกว่าการอยู่กับพ่อครูเนี่ยพ่อครูสั่งอะไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเท่าที่อาตมาอยู่กับพ่อครูเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเถียงด้วยนะพ่อครูอยู่พวกเราเนี่ยอยู่กับลูกๆให้ห้ามเถียงด้วยนะแต่อาตมาอยู่กับพ่อครูนะมารู้สึกว่าเถียงเก่งกว่าสำนักอื่นอีกนะลูกๆทั้งหลายแล้วพ่อครูก็จะเงียบแล้วก็จะฟังนะพ่อครูเป็นเพียงที่เป็นผู้ชี้แนะเท่านั้นถ้าพูดถึงพ่อครูไม่สามารถสั่งใครได้นะให้พวกเราได้เกิดปัญญาแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจของตัวเองตรงจุดนี้แม้ในหมู่สงฆ์ที่ประชุมมาเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าหมู่สงฆ์ไม่เอาด้วยพ่อครูก็ยอมตามแม้ในหมู่คฤหัสถ์ก็ตามแต่เนี่ยที่คณะกรรมการบริหารงานหรือว่าหมู่กลุ่มคฤหัสถ์เห็นว่าจะเอาอย่างนี้พ่อครูก็อาจจะทักท้วงแต่ถ้าไม่ฟังหรือว่าไม่เชื่อพ่อครูก็ยอมนี่เป็นนี้มาตลอดในความรู้สึกธรรมะเพราะท่านจะไม่ชี้ใช้หรือไม่สั่งเอาเป็นเอาตายกับใครนะก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าอยู่กับพ่อครูแล้วก็อบอุ่นอิสระสามารถพูดได้เถียงได้นะคัดแย้งได้ค้านได้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์พูดไปแล้วค้านไม่ได้หรือว่าสงสัยแล้วซักถามนะเห็นต่างไม่ได้พ่อครูเป็นคนบุคคลที่ยอมรับในความเห็นต่างนะขนาดคนเห็นต่างมากๆด่าแรงๆด้วยยังมาอ่านให้พวกเราฟังเลยนะแล้วพ่อครูก็ยังบอกขอบคุณเลยนะที่อุตส่าห์ยังให้ความเห็นมาแต่ขอให้ด้วยความสุภาพเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างที่พ่อครูได้ทำให้กับพวกเรามีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นะท่านบอกว่าจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่24แล้วก็เล่มที่10ในอาพาธสูตรข้อที่60และมหาปรินิพพานสูตรข้อที่133แต่จะอ่านเฉพาะมหาปรินิพพานสูตรข้อที่133พระเจ้าท่านตรัสว่าพวกเธอจงอย่าขวนขวายเพื่อบูชากายของตถาคตเลยจงสืบต่อความพยายามในประโยชน์ของตนเถิดจงเป็นผู้ไม่ประมาทในประโยชน์ของตนมีความเพียรมีตนอันส่งไปแล้วด้วยดีอยู่เถิดคือปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดก็คือการละกิเลสละความเห็นแก่ตัวนั่นเอง
มาณวันนี้แม้ในวาระสุดท้ายก่อนสุดท้ายพ่อครูก็ยังแสดงถึงความไม่วิตกกังวลหรือกลัวต่อความตายอย่างในรูปที่เห็นในวันแรกเมื่อวานเนี่ยพ่อคุณยังยิ้มนะยิ้มรับความตายที่จะเข้ามาแล้วพ่อครูก็พร้อมตามวาระของพ่อครูที่จะต้องเป็นไประหว่างนี้พ่อครูด้านหลังหรือด้านหน้าของพวกคุณนี้ท่านก็มาสอนธรรมให้กับพวกเราว่าต่อให้เราจะมีคุณธรรมสูงส่งประมาณไหนก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายได้ตายจริงๆนะไม่ใช่ความฝันนะนี่ของจริงแม้แต่พวกเราก็เหมือนกันก็จะทยอยไปสู่จุดที่พ่อครูได้เป็นตัวอย่างตรงนี้เหลือแต่ธรรมเท่านั้นธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนพ่อครูที่พวกเราจะสามารถรักษาไว้ได้นะพรุ่งนี้เราจะได้รักษาธรรมอย่างยิ่งเลยเพราะเจ้านายเราจะมาแล้วนะจะมาซื้อของจับจ่ายซื้อของมาพักผ่อนหย่อนใจขอให้เบาไพร่ทั้งหลายที่ช่วยดูแลสถานที่นี้อยู่อย่าไปทะเลาะให้เจ้านายเขาเห็นนะจงทำหน้าที่ให้ดีต้อนรับให้ดีเป็นแขกของพ่อครูซึ่งได้มาที่ตลาดอริยะพอฟอดอแล้วก็มาเคารพคารวะสรีระสังขารของพ่อครูก็ขอความเจริญในธรรมแก่พวกเราทุกๆคนเออใช่เดี๋ยวมีรายการต่อขออภัยนะอันนี้รายการนักบวชนะเดี๋ยวเชิญพิธีกรกันเลยนะรายการต่อไปคงไม่เกิน30นาทีให้แขกที่รับเชิญมาช่วยประมาณให้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีกิจกรรมต่อน้อมกราบสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์กราบนมัสการท่านสมณะสิกขมาสเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับก็เหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับถ้าท่านจะไปเข้าห้องน้ำก็เชิญได้แต่ว่าท่านใดที่ยังไม่มีกิจธุระที่ไหนก็ขอเชิญนั่งฟังเรื่องราวดีๆที่จะเสนอต่อไปในช่วงหน้านะครับอากาศวันนี้ร้อนอบอ้าวนะครับและเดี๋ยวอาจจะมีฝนตกลงมาเหมือนจากเช่นเมื่อคืนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของพ่อครูผมทราบว่านะครับเราเล่ากันทั้งปีก็ไม่จบเรื่องราวของแต่ละท่านที่ได้ประโยชน์จากพ่อครูแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้ประโยชน์แตกต่างกันไปแต่ละท่านก็ได้ประโยชน์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งลองทบทวนดูว่าเป็นอย่างไรอย่างที่ท่านอาจารย์หนึ่งพูดว่าพ่อครูจะไม่สั่งใครหรือใช้อำนาจหรือใช้ความเป็นพ่อครูบอกลูกๆผมขออนุญาตยกตัวอย่างล่าสุดในการที่กองทัพธรรมไปที่เวทีของคปท.ผมก็ประอัศจรรย์ใจพ่อครูไม่ได้สั่งให้พวกเราไปหรือหน่วยงานไหนไปเพียงแต่พูดกลางๆว่าใครก็ได้อุ้มอาตมาหรือพาอาตมาไปทีอาตมาอยากไปหาตั้มเราในฐานะเป็นลูกพ่อพูดแบบนี้สำรวจตัวเองแต่ละคนก็ว่าใครไปได้บ้างใครไปไม่ได้บ้างหรือบางคนอยากไปแต่ติดคดีก็ไปไม่ได้ก็เลยต้องให้คนที่ไม่ติดคดีไปแทนเผื่อจะได้คดีกลับมาบ้างถ้าคิดจะลงเวทีแล้วกลัวคดี
ก็อย่าไปถ้าคิดว่าไปแล้วใจไม่ถึงพอแบบที่พี่น้องเราทํากันหรือพ่อครูพาทําก็อย่าไปแต่ทําหน้าที่อื่นแทนเช่นส่งเสบียงส่งอาหารส่งกําลังใจส่งข้อความดีๆกระจายออกไปเพราะผมคิดว่าทุกคนสามารถทําหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับเรื่องราวของพ่อครูทํามามากมายใครสามารถทําอะไรต่อไปได้ผมคิดว่า DNA หรือวัคซีนที่พ่อให้น่าจะเกิดกับทุกคนผมเคยพบพ่อครูและถามพ่อครูว่าพ่อครูครับพ่อครูนั่งฉันอาหารตรงนี้พ่อครูครับคนที่มากันเต้ไปหมดเนี่ยในอดีตพ่อครูเคยเห็นท่านเหล่านี้ไหมเคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นเลยแต่ละคนผมก็ไม่ถามต่อเลยครับว่าอะไรเป็นยังไงเพราะว่าตกใจกับคำตอบครับแล้วเรื่องราวของพ่อครูมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจเดี๋ยวน้องยิ่งจะเล่าให้ฟังต่อผ่านนะครับวิทยากรทั้ง3